สามมันนานผู้คนหมอกคลานตายเงาดำมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อคุณวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยลดตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาคนไหลบ่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากผู้มองสูงแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักท่านครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21กันยายนพุทธศักราช2557นะครับเมืองไทยก็ตอนนี้ย่างเข้าตีหนึ่งตีสองครึ่งนะครับของวันจันทร์แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่นี่ก็อากาศเย็นๆสบายๆนะซานฟรานซิสโกฝนมีฝนตกลงมาบ้างในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็อากาศครึ้มนะครับเป็นบรรยากาศที่ทำให้นึกถึงป่าเขาลำเนาไพรทางภาคเหนือนะครับสมัยเป็นเด็กมีหมอกมีอะไรขึ้นมานะครับเมื่อคิดถึงบ้านก็แน่นอนแล้วครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับล้มล้างระบอบเผด็จการที่กำลังครอบงำประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้ในการต่อสู้นั้นนะครับก็มีคำถามนะครับที่เกิดขึ้นจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะพวกเรานี่แหละครับที่อยากจะเห็นชัยชนะของประชาชนแต่ละวันก็มีภาพที่ทำให้ปวดหัวใจนะครับปวดหัวใจแล้วก็สงสัยแล้วแต่ว่าระดับของความคิดของผู้คนและข้อมูลต่างๆนั้นจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าในขณะที่นะเรามีบางท่านสงสัยมีอะไรอยู่เนี่ยแต่ก็มีหลายท่านที่บรรลุไปแล้วเพียงแต่ว่าคำตอบนั้นตอบต่างที่ต่างเวลานะครับต่างประเด็นต่างวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็จับออกมาแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นก้อนเป็นอะไรให้ชัดเจนบางเรื่องก็คนเขาไม่อยากตอบ
ไม่จำเป็นต้องตอบด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะฮะมันก็เลยภาพของการต่อสู้ของขบวนเนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วว่ามันในสุดแล้วเนี่ยจะถูกบังคับให้กลายเป็นเหมือนขบวนมดแดงล้มช้างคือถ้าจะสู้จริงๆเนี่ยเงื่อนไขมันต้องอยู่ที่ประชาชนนั้นลุกขึ้นมาพร้อมสู้แล้วต้องผันตัวเองมาเป็นนักต่อสู้จริงๆเพราะว่าคำตอบจริงๆเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าขนาดตระกูลชินวัตรนะครับสามารถจะครองสภาได้แล้วนะครับสามารถจะเอาตำรวจเอาคนของตัวเองไปปกครองในกลไกอำนาจคล้ายๆกับคสช.ประยุทธ์ที่ทำทุกวันนี้ชนะแล้วก็เอาคนของตัวเองเข้าไปอยู่ในตำแหน่งซึ่งเป็นเรื่องปกติมากนะครับถ้าทำได้ตามกรอบกฎหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าถ้ามีอำนาจมากไปแล้วก็ประชาชนคุมไม่ได้นะครับนั่นก็ถือเป็นสิ่งที่ประวันพรั่นพรึงนะครับแล้วก็คนชั้นสูงเองนะครับก็ไม่ค่อยสบายใจด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ครับคำตอบจริงๆเนี่ยมันนะมีคนตอบไว้เยอะแล้วก็บางอย่างเนี่ยตอบตรงๆบางอย่างตอบไม่ตรงทีนี้ก็มีกลุ่มคนที่เขานะครับถามคำถามซึ่งผมคิดว่าถึงแม้ว่าผมไม่ชอบโทนการถามไม่ชอบการวางแอททิจูดไม่ชอบดูประวัติของกลุ่มแล้วมันไม่มีสาระอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่าในเมื่อเขายกตัวเองว่าเป็นนักสู้สายปฏิวัติซึ่งความคิดหลายจุดมันก็เป็นประโยชน์คำถามเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเป็นประโยชน์ถ้าเป็นคำถามแบบไม่ไปใส่อคติไม่ใส่โทนเสียงไปเหยียบย่ำคนอื่นเนี่ยผมว่าเป็นคำถามที่จำเป็นที่คนที่เกี่ยวข้องจะต้องตอบอาจารย์ชูพงพูดมา10ปีคำตอบนี่มันอยู่ในนั้นหมดแต่คนกลุ่มนี้ก็ถามอาจารย์ชูพงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โจมตีมาตลอดว่าอาจารย์ชูพงเป็นนักปฏิวัติจอมปลอมไม่มีเนื้อหาสาระเมื่อกี้นะพี่น้องได้เห็นบ้างแล้วแล้วก็วันนี้ก็ตั้งคำถามเสรีไทยนะเสรีไทยยังไม่ทันทำอะไรหรอกนะเขาก็บอกไปก่อนเลยให้มาหลอกนะไอ้ถุยนะเมื่อก่อนมีอำนาจไม่ยอมอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมีคำถามอยู่วันนี้เนี่ยชวนคิดชวนคุยเนี่ยผมจะไม่พยายามมาตอบคำถามนะครับแต่ว่าจะชวนพี่น้องไปดูคำถามนี้แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเสรีไทยเขาจะตอบอย่างไรแล้วก็อาจารย์ชูพงษ์จะตอบในรายละเอียดอย่างไรแต่ผมจะประมวลเอาคำตอบอะไรบางอย่างและตัวผมเองก็ไม่ปรารถนาที่จะไปตอบทั้งหมดเพราะว่าจริงๆผมตอบไว้หลายที่นะครับถ้าคนอ่านระหว่างบรรทัดได้คนที่เก็บความได้ก็จะรู้ว่าคำตอบมันมีอยู่ในนั้นแล้วนะครับเอาละเราไปดูคำถามนะครับซึ่งเป็นคนผมเชื่อว่า2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกันทั้ง2เซตคำถามนี้ทั้งที่ถามเสรีไทยแล้วก็ถามอาจารย์ชูพงษ์เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับฟังคำพูดก็รู้ว่าเป็นก๊กเดียวกันซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับนอกจากคุณสุรวิทย์แล้วเนี่ยท่านอื่นผมไม่เคยเห็นไม่เคยรู้บทบาทการต่อสู้แต่จริงผมได้ถามผู้รู้แล้วว่าพวกนี้เป็นใครเนี่ยมีคำตอบแต่ผมเก็บไว้ก่อนนะผมไม่คิดว่าไม่จำเป็นนะครับขบวนมันลึกมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการต่อสู้เอาเป็นว่ายังไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องนะแล้วก็มันอาจจะนะครับการต่อสู้นั้นจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับขบวนประชาธิปไตยพอสมควรเพียงแต่ว่าในบางจุดนั้นนะครับเราก็เอามาเป็นประโยชน์แต่บางจุดที่จะเป็นอันตรายถ้ามันมากเกินไปเราก็ดูคุมเชิงอยู่เหมือนกันนะครับเอาละเราไปดูคำถามที่เขาถามแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์นะแบบชวนคิดชวนคุยว่าคำถามนั้นเป็นยังไงคือเวลาพี่น้องนะคิดแบบเขาเรียกว่า critical thinking อ่ะนะพี่น้องตั้งคำถามต่อทุกสิ่งที่มันปรากฏอยู่ข้างหน้าแม้กระทั่งในคำถามนั้นพี่น้องก็สามารถจะตั้งคำถามได้ด้วยนะครับวันนี้เอาเป็นว่าผมจะเอาเท่าที่ทำได้นะครับวินิจวิเคราะห์ตามไปพร้อมกับพี่น้องชวนคิดชวนคุยตามภาษาพวกเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันเรียกว่าหลักและแก่นเป็น3คำถามที่ถามมาตั้งแต่หลังเหตุการณ์เมษาเลือดปี52แล้วแกนนำสสรวมทั้งนักวิชาการทั้งหมด40กว่าคนไม่กล้าให้คำตอบเลยคำถามที่1รู้ไหมว่าสู้ใครคุณนายอ่ะเป็นคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องพูดเดี๋ยวก็ติดคุกกันหมดหรอกนะวันนั้นนะปี52หลังสงครามเลือดเดือนพฤษภาผมบอกว่าถึงคำตอบที่ตอบมานั้นก็แสดงถึงภูมิความรู้ของพวกคุณว่ารู้แค่ไหนรู้แค่ตัวบุคคลรู้แค่กลุ่มสำนักหรือรู้ยกทั้งชนชั้น
คำตอบนี้เผยให้เห็นถึงภูมิความรู้ของผู้ตอบไม่ใช่ตอบว่าศัตรูประชาชนคือไอ้บอดนั่นแค่รู้แค่ตัวบุคคลหรือรู้แค่ถึงแค่วงนี้วงวานญาติเครือนี้ไอ้นั้นรู้แค่กลุ่มเดียวแค่ก๊กเดียวแต่ถ้าเผื่อรู้ตอบว่าศัตรูของประชาชนนั้นรู้ที่ถามว่ารู้ไหมสู้กับใครอ่ะถ้าตอบว่าศัตรูของประชาชนนั้นคือกลุ่มทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำนั่นหมายความว่าอธิบายด้วยองค์ความรู้อย่างแท้จริงนะที่ได้ผ่านการวิเคราะห์สังคมไทยมาแล้วนี่คือคำถามที่หนึ่งคุณรู้เรื่องชนชั้นไหมว่าวันนี้ชนชั้นหนึ่งกดขี่ขูดรีดคนอีกชนชั้นหนึ่งแล้วฆ่ากันเป็นสู้กันเป็นสู้กันตายมาโดยตลอดก็เพราะเรื่องนี้นี่คือคำถามที่หนึ่งรู้ไหมว่าสู้กับใครตอบง่ายฮะแต่ตอบแล้วมันจะสะท้อนเลยว่าคุณรู้อะไรข้อที่สองชัยชนะของประชาชนคืออะไรถึงแม้วันนี้เนี่ยนะกลุ่มเสรีไทยเนี่ยหรือที่จะคุยว่าเป็นรัฐบาลทักษิณเนี่ยผมไม่เคยเชื่อที่หน้าเพราะอะไรเพราะคุณเป็นรัฐบาลรักษาการแท้ๆคุณเป็นรัฐบาลที่ทำการเต็มรูปแบบแท้ๆเต็มอำนาจแท้ๆคุณยังคลานเข้าไปกราบส้นตีนเขามาโดยตลอดวันนี้คุณไม่มีอำนาจสักกระแบะมือเดียวอยู่ในมืออย่าสะแองอย่าสะแองอย่าสะเอะมาเรียกตัวเองว่าจะทำรัฐบาลทักษิณหรือจะมาจัดองค์กรสู้ในขณะที่คุณมีอำนาจจริงๆคุณยังคานเข้าไปกราบตีนเขาถึงวันนี้แล้วจะแอ๋งจะมาพูดเหรอไปโกหกที่อื่นต้องอธิบายก่อนว่าชัยชนะของประชาชนคืออะไรชัยชนะทางการเมืองการปกครองคืออะไรชัยชนะทางเศรษฐกิจคืออะไรชัยชนะทางรูปการจิตสำนึกคืออะไรถ้าตอบไม่ได้คุณก็เป็นไอ้แค่พวกตลกหน้าฉากเท่านั้นเรื่องนี้ถามผมถามมาเนี่ยไม่เคยมีใครในแผ่นดินไทยตอบไม่ใช่นะจักรภพหรอกจักรภพก็ไม่กล้าตอบชูชงก็ไม่กล้าตอบชัยชนะของประชาชนคืออะไรนั่นคือข้อที่2ข้อที่3อะไรคือหลักประกันของชัยชนะที่มาแล้วจะไม่หลุดลอยให้เป็นของชนชั้นอื่นต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่ว่าสู้กันเป็นสู้กันตายชนะตูมปั๊บไล่โครงสร้างเก่าออกไปโครงสร้างเก่าคือกลุ่มทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐพอตัดโค่นล้มพวกกลุ่มทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐแล้วกลายเป็นกลุ่มทุนผูกขาดจังหวะนิพักเดิมและกลุ่มทุนผูกขาดจักรวรรดินิยมยุคใหม่เข้ามาแทนที่ประชาชนไม่ได้อะไรนี่คือคำถามที่3ว่าอะไรคือหลักประกันของชัยชนะนี่คือคำถามที่ใจสั่งแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบทขยายเข้าไปสู่ทฤษฎีปฏิวัติไทยก้าวเข้าสู่ข้อสังคมบทวิเคราะห์สังคมไทยนี่เป็นคำถามทั้งทางวิชาการและเป็นคำถามของสายนักปฏิวัติตัวจริงไม่ใช่ไอ้นักปฏิวัติกำมารออย่างไอ้ยูพงอย่างไอ้เพียงดินอย่างนั้นไอ้นั่นมันแอบอ้างโอ้แน่ผมฟังไม่จบเมื่อกี้ไม่นึกว่ามีชื่อตัวเองอยู่ด้วยแม่สนุกเลยทีนี้นะครับเอาละนะครับไอ้คนกลุ่มนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกลุ่ม How to นะครับแล้วก็การแปะนั้นเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ก็คนที่มาตอบก็จะมีนี่แหละตัวเองเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะมีนี่ไม่แน่ใจชื่อนี่แปลกๆนะครับจะมีวันนี้เข้ามาในชื่อ Nano Okitty นะครับแล้วก็เนื่องจากมาอยู่กลุ่มของทางเสื้อแดงนี่ก็ไม่มีใครสนใจ
นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยลักษณะที่คนก็ไม่สนใจเนี่ยผมคิดว่ามันมีลักษณะของการนำเสนอของคนกลุ่มนี้ที่มันเขาเรียกว่า turn off คนนะครับแต่จริงๆถ้าไปดูสาระเนี่ยนะครับน่าสนใจเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่านะจะไม่ตอบแทนองค์การเสรีไทยต้องฝากโจทย์ที่ให้ทางท่านจารุพงษ์และก็ทีมงานเสรีไทยต้องว่ากันไปคำถามสำหรับอาจารย์ชูพงษ์นั่นผมก็ไม่ไปตอบแทนนะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมรู้คำตอบนะครับเยอะทีเดียวนะครับเยอะทีเดียวอาจารย์ชูพงษ์ได้ตอบไปแล้วแต่บางอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ท่านอาจจะไม่อยากจะพูดถึงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าคนที่จับความเนี่ยไอ้กลุ่มนักปฏิวัติที่เป็นนักปฏิวัติตัวจริงเนี่ยนะถ้าถามว่าเรียนอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยผมว่ายังค่อยยังชั่วหน่อยพูดแบบนะเป็นให้เกียรติกันหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยเอาละการไปเลเบลว่าเป็นนักปฏิวัติจอมปลอมทั้งหลายเนี่ยก็รวมผมไปด้วยนะเอาก็เอาเป็นว่านะครับตอบสนองให้นะพอประมาณแล้วกันที่จริงผมไม่อยากมาพูดกับคำถามพื้นฐานพวกนี้ซึ่งผมตอบไปแล้วหลายครั้งและผมพยายามตอบตลอดวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของการที่จะต้องตีแต่ละเป้าตีแต่ละจุดที่เป็นตัวปัญหานะครับแล้วก็จะต้องถึงขั้นที่จะต้องลงมือทำงานแล้วก็เราทำมาตลอดในเรื่องของนะครับการจี้แต่ละจุดให้มันเกิดผลคือไปข้างหน้าลุกไปข้างหน้านะครับนักปฏิวัติจริงๆเนี่ยไม่ใช่นักมาพ่นว่าฉันเป็นคนรู้ทฤษฎีนะแค่นั้นหรือเป็นพวกที่ก้มหน้าก้มตาทำโดยที่ไม่รู้ว่าทฤษฎีคืออะไรแล้วก็หลงผิดนะครับหรือทำเฉพาะจุดแล้วคิดว่าจุดนั้นมันยิ่งใหญ่มันแทนคำตอบทั้งหมดนะครับใครจะเรียกตัวเองเป็นนักปฏิวัติอะไรอย่างไรเนี่ย ก็เรียกกันไปแล้วก็จะไปบอกคนอื่นไม่ใช่นักปฏิวัติอะไรเงี้ยนะครับก็ใครจะทำก็ทำไปแต่ผมคงไม่ไปว่าใครอะไรยังไงมากมายนะครับเอาเป็นว่าไปดูที่สาระดีกว่าคำถามของกลุ่ม How to เนี่ยนะครับจริงๆก็คือได้ถามคำถามพวกนี้มานานแล้วล่ะเขาก็บอกตั้งแต่ปี52แล้วคำตอบจริงๆเนี่ยนะถ้าไปถามทางด้านนปช.ไปถามเพื่อไทยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นฝั่งปฏิรูปอาจารย์ชูพงษ์ก็พูดว่าเป็นฝั่งปฏิรูปผมไม่รู้ว่าเนี่ยจะเอามาตีอาจารย์ชูพงษ์ทำหอกอะไรนะแล้วก็จริงๆนะเพราะว่าสิ่งที่พวกนี้พูดเนี่ยนะทฤษฎีที่มันจะพูดกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าฟังด้วยใจเป็นธรรมนะอาจารย์ชูพงษ์เขาตอบไปหมดแล้วแต่นี่พวกนี้เนี่ยฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดหรือเปล่าหรือว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะต้องตีกินเพื่อชิงการนำหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมถ้าดูมามันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเล่นคำถามแบบเดิมแล้วก็ยกตัวเหนือท่านแต่ว่าแนวทางของตัวเองนั้นมันก็ไม่ชัดอีกเพราะคำถามที่ถามเนี่ยคำตอบของตัวเองมันก็กำกวมไม่พอเพียงนะครับแล้วก็ย่ำอยู่กับที่โดยที่ไม่สามารถจะดึงมวลชนเนี่ยเข้าไปหาเห็นด้วยเห็นตามชื่นชอบแล้วก็ตามฟังแล้วก็ตามสนับสนุนแล้วก็สามารถจะตั้งเป็นแกนเป็นองค์คณะอย่างน้อยผมยังเห็นว่าอาจารย์ชูพงษ์สมัยพูดเนี่ยมีกลุ่มคนรู้ใจนะครับคนรู้ใจแล้วก็ตามนะเดินตามวันนี้ก็ยังตามกันอยู่แล้วก็เขาทำงานกันเบื้องหลังเบื้องลึกจริงๆการเผยแพร่ข้อมูลสร้างจิตสำนึกสร้างเอกภาพทางความคิดนะให้คนเข้าใจปัญหาฉลาดรู้ทันไม่เป็นนี่ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยไม่ให้ใครไปเป็นทาสของทักษิณรัชชินวัตรนะดูให้ดีนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยไอ้เป็นทุนไอ้พี่ว่าบอกว่าพวกสนับสนุนทุนอเมริกาทุนศักดินาใหม่ทุนอะไรนั้นทุนไอ้สมัยใหม่โลกาภิวัตน์สมัยใหม่หรือเปล่าที่สวามิภักดิ์ต่ออเมริกาหรืออะไรเงี้ยนะหรือไปสวามิภักดิ์ต่อเจ้าต่ออะไรเงี้ยคือไอ้คำพวกนี้เนี่ยมันใส่ออกมาแล้วเนี่ยมันแทนภาพของคนที่เขาพยายามจะยัดให้หรือไม่เนี่ยนะครับถ้าเป็นบอกทักษิณสู้ไปกราบไปนะผมว่าโอเคถูกต้องชัดเจนเห็นด้วยนะครับแต่จันชูพงษ์เนี่ยผมมองไม่ออกว่าไปสวามิภักดิ์ทักษิณตรงไหนสวามิภักดิ์เจ้าตรงไหนนะครับประวัติที่เมื่อก่อนนะจะมีบ้างว่าเรื่องของเจ้าเนี่ยจันชูพงษ์เคยพูดว่านะครับเรื่องเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ว่าจะสร้างประชาธิปไตยนะถ้าเจ้าสร้างง่ายที่สุดแล้วอันที่สองก็คือว่าทหารนะเขาก็มองอย่างนั้นนะทหารแต่ทหารมันก็นะครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันก็ไม่สร้างแล้ววันนี้มีอำนาจเต็มที่มันก็ไม่สร้างแล้ววันนี้อาจารย์สุรชัยเองก็พูดว่ามาถึงยุคของประชาชนแล้วคือผู้รู้นักปราชญ์ที่เขาพูดแล้วเขาพูดในหลายที่หลายโอกาสหลายครั้งแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ซึ่งมันลุ่มลึกแล้วก็เอามาต่อโยงได้เนี่ยมีแต่ไอคนที่ถามเนี่ยผมคิดว่านะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่า
ไม่ฟังหรือเปล่าแล้วฟังหรือฟังด้วยอคติหรือฟังแล้วจับความไม่เป็นหรือเปล่านะครับการสู้อยู่กับใครจริงๆเนี่ยคนกลุ่มนี้เท่าที่ผมฟังในคำถามนี่คือเขามีคำตอบอยู่แล้วล่ะนะครับก็คือจะต้องรู้นะนี่เป็นการต่อสู้ทางชนชั้นนะนะทีนี้ปัญหาของชนชั้นเนี่ยนะครับมันเขาก็พูดเหมือนกันแหละในแง่ของว่าจริงๆถ้าไปติดทฤษฎีเดิมในเรื่องชนชั้นกันมาชีพอะไรนะครับนิยามมันเปลี่ยนไปแน่เขาเองคงรู้อ่ะมันเปลี่ยนนะครับเพราะว่าคำว่าชนชั้นเนี่ยวันนี้มันมีเส้นแบ่งที่มันไม่ชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนกรรมกรนะครับซึ่งรู้ตัวว่าเป็นกรรมกรเนี่ยก็ชัดเจนผู้ใช้แรงงานผู้กินเงินเดือนผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับมันถือว่าตัวเองเนี่ยแบ่งแยกชนชั้นกันชัดเจนแต่วันนี้กลายเป็นว่าไอ้คนที่ใช้แรงงานเนี่ยถูกดูดเข้าไปเป็นผู้บริหารนะเป็นคนอยู่ในบริษัทถือยูนิฟอร์มนะครับเป็นคนเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกับเจ้าของทุนหรือถูกทำให้เชื่อว่าตัวเองเป็นเนื้อเดียวโดยที่ก็ยังไม่ได้ผลประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยจิตสำนึกของการต่อสู้ทางชนชั้นเองเนี่ยมันต่ำมากก็ถ้าจะมองว่าวันนี้นะครับถ้าจะต้องให้คนเห็นนะปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงชนชั้นเนี่ยว่าเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นนี่ปัญหาคือชนชั้นการมาชีพกับชนชั้นนายทุนเนี่ยมันแยกกันลำบากอ่ะมันเริ่มแยกกันลำบากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปแยกให้คนเนี่ยนะครับแยกตามจิตสำนึกเนี่ยนะมันยากเหลือเกินแล้วที่สำคัญที่ต้องเข้าใจนะครับก็คือว่าจิตสำนึกของคนที่เป็นชนชั้นการมาชีพคนที่ไม่ได้มีกิจการไม่ได้คุมกิจการไม่ได้เป็นนายทุนว่างั้นเถอะนะครับวันนี้เนี่ยมันถูกฝั่งคนที่เขาเป็นผู้ปกครองซึ่งใช้อำนาจบารมีสั่งสมบารมีกันมาก็คือกษัตริย์ภูมิพลนะผมพูดตรงๆนะผมไอ้กลุ่มนี้ไม่มีปัญญาพูดไม่กล้าพูดแล้วก็ผมก็ไม่แนะนำให้พูดด้วยเพราะว่าเข้าคุกเปล่าๆนะครับมาอยู่ข้างนอกถามคำถามอย่างนี้เป็นแมงหวีแมงวันอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะนะครับเพราะว่าบางทีผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเสรีไทยเองทักษิณเองตปช.เองแล้วก็แม้กระทั่งขบวนปฏิวัติเองเนี่ยก็ต้องตอบคำถามเหล่านี้เหมือนกันให้มันชัดนะครับถ้าชัดแล้วคนมันยังไม่เก็ตอีกก็ต้องมาอธิบายให้มันชัดแล้วทีนี้เนี่ยไม่ต้องพูดเยินเยอะจืดยาวนะครับเอากันให้ตรงๆเปล่าเนี่ยที่จริงมันตอบไม่ยากหรอกไอ้พวกเนี้ยนะครับแล้วคำตอบเนี่ยจริงๆเนี่ยนะหาว่าผมเป็นนักปฏิวัติจอมผมก็ไม่ได้ยกว่าตัวเองเป็นนักปฏิวัตินะครับแต่ผมเป็นนะผู้ที่มีจิตสำนึกอยากจะมาร่วมขบวนปฏิวัติอยากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่เป็นอภิวัตได้ยิ่งดีนะครับคำตอบของกลุ่มคนที่เขาถามเนี่ยนะมันมีอยู่แล้วเขาบอกว่าไอ้นี่แหละตัวศัตรูตัวสำคัญคือทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะครับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะแล้วก็ต้องบงการโดยสหรัฐด้วยนะนะครับจักรวรรดินิยมเนี่ยนะครับประเทศตะวันตกและสหรัฐเนี่ยนะคำตอบเขาอยู่ตรงนี้แต่ผมจะบอกให้เลยว่านะคำถามเนี่ยแม้สามคำถามเองเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานที่มันทำให้นะคนที่เขาฟังแล้วอยากจะร่วมในการตั้งคำถามเนี่ยนะบางทีก็รู้สึกเอ๊ะมีอคติหรือเปล่าหรือว่าคุณมี assumption ที่มันผิดหรือเปล่านะ assumption ก็คือการนะการเหมาเอานะการสรุปเอาล่วงหน้าโดยที่นะไม่ได้มีคำตอบจริงๆก่อนสรุปว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะเช่นว่านี่สรุปว่าเสรีไทยเนี่ยนะเสรีไทยเนี่ยคือขบวนเดียวกับทักษิณแล้ววันนี้ทักษิณเอาด้วยกับเสรีไทยนะมีข้อมูลแค่ไหนมายังไงก็บอกว่าก็โยงตัวบุคคลไปสินะครับคือนี่เกิดจากความไม่รู้แล้วก็แอสซูมเองว่าพวกนี้มันพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่มันผิดถ้ามันผิดตรงนี้ปุ๊บมันผิดนะครับปัญหาของคำถามเนี่ยการมาถามเสรีไทยโดยที่ตั้งเป้าว่าเขาเป็นกลุ่มคนกับเดียวกับทักษิณแล้ววันนี้ทักษิณเนี่ยอห่อหมกกับเสรีไทยเนี่ยนะครับมันเป็นการคาดเดาซึ่งถ้าอ้างว่ามีหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะตบปากเขาให้นะครับบอกมีหลักฐานนะพวกคุณไม่รู้อะไรเลยนะครับขบวนวันนี้เนี่ยถ้ามองโครงสร้างอำนาจในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็รู้ว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยพวกคุณจะไม่มาถามแล้วก็มาดิสเครดิตเสรีไทยอย่างนี้เสรีไทยคือกลุ่มพลังของคนกลุ่มเล็กๆที่ไม่สยบยอมต่อระบบแล้วรู้ว่าตัวเองจะเป็นอันตรายเลยหนีออกมา
แล้วจะสู้แต่การจะสู้นั้นน่ะปรากฏว่านักการเมืองของเพื่อไทยเกิน 99% นะครับอยู่ในอำนาจครอบงำของทางฝั่งเผด็จการเพราะไม่เคยคิดจะสู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่มาอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วถามว่าจะมีปัญญาไปสู้อะไรได้มากมายขนาดไหนก็ชื่อคนที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็มีคนไม่กี่คนแล้วที่สรุปผิดอีกก็คือเรื่องรัฐบาลพลัดถิ่นเนี่ยไปไกลนะครับว่าเขาจะตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเนี่ยนี่ก็โมเมอีกนะครับคือไม่รู้ข้อมูลแล้วก็ตั้งคำถามโดยที่นะครับวาดภาพไปสักไกลแล้วในสุดก็จะมาดิสเครดิตหรือว่ามาข่มภาพของกลุ่มคนที่เขากำลังพยายามจะก่อร่างสร้างตัวเพื่อให้พลังประชาชนเข้มแข็งผมมองแล้วไม่เป็นธรรมคือนี่คือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยสนับสนุนกลุ่มนี้นะครับผมไม่ชอบวิธีการที่เขานั่นหนึ่งสรุปเอาเหมาว่าแล้วสองนี่เจตนายกตนข่มท่านกูดีหมดกูรู้กูแน่หมดคนอื่นผิดหมดคนอื่นชั่วหมดคนอื่นไม่ได้พูดคนอื่นไม่รู้คือถ้าคุณเป็นนักปฏิวัติประชาธิปไตยนะเพื่อประชาธิปไตยหรือปฏิวัติเพื่ออะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยแต่ทัศนคติของคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยหนึ่งคุณรวมมวลชนไม่ได้นะสองมันสะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกของคุณซึ่งมันมีความเป็นเผด็จการอยู่จะไปสร้างประชาธิปไตยไม่ได้แล้วไม่ต้องไปพูดถึงสังคมนิยมหรือนะจะเป็นเรื่องคอมมิวนิสต์อะไรระดับสูงขึ้นไปอีกเนี่ยยิ่งยากนะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือว่านะคุณไปว่าคนอื่นแล้วตัวคุณเองนั่นแหละนะครับวันนี้มีมวลชนเท่าไหร่แล้วคุณเนี่ยถ้าเห็นว่าการนำของเสรีไทยมันไม่ได้เรื่องเนี่ยวันนี้คุณได้นำมวลชนไปถึงไหนแล้วหรือว่าตั้งคำถามซ้ำซากไปวันๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารู้ทฤษฎีต้องเอาทฤษฎีมาปฏิบัตินะครับแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ต้องควรจะให้มันเห็นผลด้วยถ้าคิดตัวเองรอบรู้มากเนี่ยก็ทำให้มวลชนรอบรู้แล้วก็นะครับแล้วก็ตั้งขบวนปฏิวัติขึ้นมาเลยแล้ววันนี้โอกาสเปิดสำหรับการเป็นการนำเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากครับถ้าท่านทฤษฎีดีเนี่ยเสนอเลยเป็นกรอบแล้วดึงขบวนประชาชนมาร่วมนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเนี่ยวันนี้มีมวลชนกันกี่คนเนี่ยมาพูดอย่างเงี้ยนะครับไปไล่ทับคนอื่นหมดอ่ะกูดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้วการถามคำถามอย่างนี้เนี่ยสู้กับใครเนี่ยมันเกิดจาก assumption ที่ว่าการต่อสู้นี่ต้องประกาศเลยว่าศัตรูเป็นใครการต่อสู้นั้นคนที่เป็นผู้นำขบวนปฏิวัติหรือจะยกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำขบวนปฏิวัตินั้นจะต้องบอกมวลชนทุกอย่างนะถ้ารู้อะไรรู้ร้อยก็ต้องบอกร้อยไม่ต้องมีกลยุทธ์ไม่ต้องมีการปิดเหลี่ยมปิดอะไร สมมุติว่านะชนชั้นเนี่ยที่จะต้องชนชั้นที่เป็นผู้กดขี่สมมุตินะเอาตอบตามของเขาเนี่ยของเขาเนี่ยบอกคุณผูกขาดศักดินาเหนือรัฐใต้การบงการของสหรัฐเขาไม่ใช้คำนี้แต่ว่าประมาณนี้ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐศักดินาเนี่ยแปลว่าอะไรก็ผู้ที่นะก็คือจริงๆก็คือเจ้านั่นแหละแต่เขาไม่กล้าพูดนะครับสถาบันกษัตริย์นะตัวดีนะครับแล้วก็ศักดินานี่ก็คือคนที่ได้ยาบลาบได้ยศนะครับได้ศักดินาเหมือนเมื่อก่อนนั่นนะได้ผลประโยชน์จากการที่ไปผูกโยงกับอำนาจของกษัตริย์นะครับตัวนะศูนย์กลางของศักดินาก็คือเจ้านะจริงๆนะมันก็คือเจ้านั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ศักดินาทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรียกว่ามอนาคิสต์ตามภาษาของอาจารย์ธงชัยวินิจฉกุลมอนาคิสต์ก็คือทั้งคนที่มีเชื้อสายเจ้ามาเก่าก่อนเก่านะครับแล้วก็คนที่นะครับรับใช้ใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดกับทางวังเนี่ยจนกระทั่งแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันมองตารู้ใจทำมาหากินกันไม่มีเชื้อเจ้าแต่ว่าเป็นพวกกลุ่มคนกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าเป็นประชาชนเอาไปด้วยเนี่ยผู้จงรักภักดีเนี่ยก็เป็นเขาเรียก royalist นะครับอาจารย์ธงชัยใช้คำว่า royalist democracy คือคนที่พยายามจะอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าเอาไปผูกติดกับนะการจงรักภักดีแล้วก็อำนาจของกษัตริย์แล้วทั้งหมดเนี่ยวันนี้มันกำลังครอบงำประเทศไทยอยู่แล้วก็การครอบงำวันนี้นะฮะทหารที่ขึ้นมาก็คือทหารพระราชาแล้วทหารกลุ่มนี้เนี่ยนะครับรับใช้สหรัฐไหมถ้ามาบอกว่าเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะครับหากินร่วมกับ อเมริกาผมก็ถุยใส่หน้านะครับสหรัฐเขาไม่เอาวันนี้เพราะว่ามันมาผิดขั้นผิดตอนผิดอุดมการณ์มันผิดรัฐธรรมนูญของเขาที่ต้องไปสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารสังคมโลกเขามีมาตรฐานอยู่อย่างนั้นวันนี้ก็เลยยืนในลักษณะที่นะครับมองตาไม่ค่อยรู้ใจเท่าไหร่แม้ว่าสหรัฐนั้นโดยประวัติศาสตร์แล้วก็หากินกับวังได้ประโยชน์จากวังเชฟรอนไม่ใช่เราไม่รู้นะครับไอ้ที่แล้วที่มันไม่โปร่งใสนี่ไม่ใช่ไรหรอก
ม่ใช่เพราะว่าเชฟรอนเนี่ยเขาได้ไปข้างเดียวแต่ไอ้พวกเจ้านั่นแหละตระกูลเจ้าที่ไปลงทุนอยู่หลายจุดแล้วก็ตระกูลต่างๆที่มันเส้นใหญ่มันหากินพวกมอนาคิสพวกที่เส้นใหญ่นั่นแหละมีโอกาสได้ซื้อหุ้นซื้ออะไรโดยที่ประชาชนไม่ได้แล้วก็ดูดทรัพยากรไปเราก็รู้เราก็เห็นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับทหารเนี่ยถามว่ารับใช้อเมริกันไหมล่ะนะครับกำลังจะไปเข้าข้างจีนกำลังจะหันไปทางจีนกำลังจะสร้างอะไรที่มันเป็นพลังอำนาจซึ่งนะค่อนข้างจะอิงแอบไปกับอำนาจซึ่งมันเป็นศูนย์กลางใกล้ๆกับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นค่อนกึ่งเผด็จการน่ะหรืออาจจะเผด็จการเบ็ดเสร็จไปเลยเนี่ยของจีนเป็นพรรคของไทยวันนี้ก็เป็นของทหารพระราชาซึ่งตั้งองค์คณะของตัวเองขึ้นมาก็ไม่ต่างกับพรรคแล้วก็โยนอำนาจอ้างไปที่เจ้าหมดเสร็จแล้วทหารนี่ก็รวบอำนาจไว้หมดนะครับคือคำถามผิดสู้กับใครเนี่ยนะครับแปลว่ามองที่ตัวบุคคลนะถ้าคำถามคุณนะครับคำถามมันก็บอกภูมิความรู้ของคุณเหมือนกันสู้กับใครแปลว่าคุณถามแค่เรื่องบุคคลก็บุคคลหรือกลุ่มคนหรือชนชั้นก็จะตอบว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างชนชั้นไม่ใช่ระหว่างคนหนึ่งกับคนหนึ่งหรือว่าประชาชนสู้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเฉพาะกลุ่มหรือว่าสถาบันใดสถาบันหนึ่งจริงๆมันก็ถูกแต่จริงๆนะลึกๆแล้วเนี่ยนะนอกจากจะต้องตั้งคำถามคำว่าชนชั้นวันนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะแล้วมันแฝงรูปกันไปอยู่ในลักษณะไหนนะครับแล้วความซับซ้อนของคำว่าชนชั้นวันนี้เนี่ยมันแปลงรูปแปลงร่างไปแล้วมันหลอกลวงประชาชนเอาประชาชนไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรมันใช้กลไกรัฐและอำนาจรัฐไปเป็นประโยชน์มันอย่างไรนะครับซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าสู้กับใครเนี่ยไม่พอละถามอย่างเงี้ยต้องถามว่าสู้กับอะไรด้วยเพราะอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวบุคคลที่จะชี้นิ้วได้ซึ่งวันนี้ความสำเร็จของสังคมไทยคือว่าชี้นิ้วได้ว่าใครเป็นประชาธิปไตยใครไม่เป็นประชาธิปไตยใครรับใช้ประชาชนเต็มร้อยนะใครอ้างว่ารับใช้ประชาชนเต็มร้อยแต่ว่าทำได้ไม่เต็มร้อยหรือใครเนี่ยรับใช้พระราชาเต็มร้อยนะแล้วอ้างประชาชนนะวันนี้ในแง่ตัวบุคคลนะรู้แต่คำว่าอะไรนั่นนะนะครับจำเป็นจะต้องเข้ามาถามด้วยเหมือนกันอะไรเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าไม่ใช่ตัวคนนะโดยเฉพาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องกลไกโครงสร้างอำนาจมันเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายกลไกของสังคมมันเป็นเรื่องของตัววัฒนธรรมแน่นอนมันเกี่ยวโยงกับบุคคลหมดอะแต่ว่าตัวบุคคลเนี่ยบางทีกลุ่มก้อนที่นะระบุกันชัดๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมนะในเชิงกลไกอำนาจในเชิงตัวบทกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยเวลาจะอธิบายความยุ่งยากซับซ้อนหรือศัตรูของการต่อสู้ของประชาชนนั้นมันไม่ใช่แค่อย่างที่คำถามเดียวสู้กับใครแต่ต้องสู้กับอะไรนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคำตอบเนี่ยวันนี้สังคมไทยเขาได้แล้วเขารู้แล้วล่ะแต่เวลาเขาพูดสู้กับเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้ว่าสู้กับทหารด้วยไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้ว่าสู้กับไอ้นักการเมืองซึ่งมันรับใช้เจ้าด้วยมันมีนโยบายเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือของเผด็จการในการทำลายระบบที่ประชาชนเนี่ยพอจะมีอำนาจไปเลือกตั้งอำนาจได้แสดงอำนาจบทบาทแสดงอำนาจของตัวเองว่างั้นเถอะนะครับผ่านการเลือกตั้งแล้วก็ชี้นิ้วว่าจะเอาใครมาเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองต้องการนโยบายแบบไหนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสื่อนะครับสื่อสารมวลชนที่ไปรับใช้นะความคิดหรือว่าผลประโยชน์นะครับของกลุ่มแก๊งซึ่งเขาก็เจ้าสั่งลงมาอีกปีมาลากุลคือพวกนี้เนี่ยเขาพูดกันหมดแล้วนะครับเขาพูดกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าจับได้ไหมล่ะขบวนเนี่ยอาจารย์ชูพงศ์ก็พูดมาหมดอ่ะนะครับอ้าวศาลตุลาการนะครับไอ้พวกองค์ตุลาการนี่เขายึดกันมาตั้งนานเนี่ยผมก็พูดไปหมดแล้วนะครับอาจารย์คุณาคมเองก็มาช่วยกันพูดว่าตุลาการนี่เขายึดมาตั้งนานแล้วนะครับสัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นมาธานินทร์ไกรวิเชียรพวกนี้เป็นเนติบริกรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็พอเขาสร้างชื่อให้เป็นบุคคลที่นะเป็นปูชนียบุคคลสำหรับวงการตุลาการเนี่ยเขาก็เอาเข้าไปอยู่ไปเป็นองคมนตรีแล้วก็ให้มีสารอิทธิพลเป็นเรียกว่าเป็นไอดอลของทางฝั่งตุลาการนะครับแม้กระทั่งอิสราอมันตกุลเนี่ยพี่น้องอิสราอมันตกุลนะครับซึ่งก็เป็นไอดอลของทางฝั่งสื่อนะไม่ใช่นักกฎหมายไม่ใช่ตุลาการพอเขาอย่างตุลาการเนี่ยคนพวกนี้เป็นไอดอลปุ๊บต่อไปก็นะดึงเข้ามาดึงมาไปมีอิทธิพลสั่งนู่นสั่งนี่เสร็จแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็คือเข้ามาที่เจ้าหมด
ะครับตุลาการก็เลยมาผูกโยงกับเจ้าครับเขาก็สั่งการได้ในสุดถ้าสั่งการไม่ได้เนียนที่สุดก็ให้ทหารยึดอำนาจเสร็จเบ็ดเสร็จทีนี้สั่งได้เต็มร้อยนะครับในส่วนของสื่ออิสรามันตระกูลเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผมมีข้อมูลวงในก็แล้วกันเขารู้จักกันระดับครอบครัวเนี่ยว่าอิสรามันตระกูลจริงๆก็คือพวกรัฐเจ้าเป็นคนของเจ้านะครับแล้วเขาก็ชูกันขึ้นมานะครับชูกันขึ้นมาให้เป็นไอดอลของทางฝั่งสื่อสารมวลชนนี่แหละเป็นนักเขียนนะครับแต่ในที่สุดแล้วลึกๆแล้วไอ้คนกลุ่มนี้นะครับคนที่ไปอยู่ในแวดวงเหล่านั้นและภาษาที่ใช้ที่สุดแล้วก็คือไปรับใช้เจ้านะเราพูดถึงเจ้าเนี่ยก็คือกษัตริย์ผู้มีอิทธิพลมีอิทธิพลที่สุดแต่ว่าจริงๆนะก็ต้องพูดถึงระดับที่ไม่ใช่แค่ตัวบุคคลก็เป็นสถาบันแล้วสถาบันก็มีโครงสร้างเครือข่ายอำนาจเป็นตัวบุคคลด้วยแล้วก็เป็นคนจากตัวเครื่องกลไกทางด้านกฎหมายนะครับตัวบทกฎหมายแล้วก็อำนาจซึ่งมันแผ่ขยายไปในวัฒนธรรมซึ่งมันมองไม่เห็นเนี่ยคือไอ้คำว่าสู้กับใครเนี่ยนะมันไม่พอจริงๆก็ต้องสู้กับอะไรด้วยอะไรนี่อาจจะหมายถึงกลไกโครงสร้างระบบต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆด้วยวัฒนธรรมซึ่งมันจับต้องไม่ได้ด้วยนะครับอะไรที่มันซ่อนเงื่อนอยู่เนี่ยวันเท่านั้นเนี่ยถ้าจะกำหนดว่าสู้กับอะไรและสู้กับใครเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนไอ้ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐใต้วงการสหรัฐแล้วมาทำเป็นโลโก้ขายเนี่ยมันหน่อมแนมครับคุณมองกันมิติแค่นั้นแล้วก็จริงๆเนี่ยแค่คำตอบที่ผมพูดเนี่ยมันก็ให้เห็นแล้วว่านะครับมันไม่พอหรอกเพราะวันนี้มันไม่ใช่แค่สหรัฐอย่างเดียวจีนก็เข้ามาอิทธิพลของญี่ปุ่นคุณไม่มองนะอะไรที่มันซ้อนอยู่ในนั้นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยทำมาหากินในประเทศไทยมานานนะครับแต่ถามพวกนี้มาอยู่ลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมาลงทุนโดยที่นะไปอยู่กับใครนะก็ไปอยู่กับนั่นแหละไอ้ทุนผูกขาดศักดินานั่นแหละที่เหนือรัฐนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐแค่นั้นนะครับมันมีหลายประเทศเข้ามามันก็สะท้อนว่าจุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งผมไม่ไปสนใจหรอกว่าคุณอยู่ตรงไหนอะไรไงนะครับก็ปล่อยเป็นเรื่องของคุณแล้วประชาชนเขาตัดสินเขารู้เองการต่อสู้กับใครหรืออะไรเนี่ยผมเลยสรุปออกมาว่าสิ่งชั่วร้ายตัวชั่วร้ายและสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเนี่ยในทฤษฎีมดแดงล้มช้างอะไปดูเถอะเขียนไว้ก่อนนานแล้วนะครับเป็นทฤษฎีที่ไม่ไปต้องอ้างเอาเหมาเลนินไม่ต้องไปอ้างใครทั้งสิ้นนะครับมาร์กซิสไม่ต้องอ้างเอาจากความรู้สึกของตัวเองเอาจากความรู้นะครับการคาดเดาคาดการของตัวเองจากสิ่งที่เห็นกับหูกับตาเนี่ยนะครับไอตัวชั่วร้ายวันนี้นะคนก็พูดกันเขาก็รู้กันหมดอะถ้าจะยกตัวบุคคลมาเนี่ยก็เนมได้หมดเลยว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่สนับสนุนให้เกิดการปล้นอำนาจของประชาชนแล้วเอาอำนาจนั้นไปใช้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยคนของเจ้าและองค์คณะเจ้าซึ่งก็มองตารู้ใจแล้วก็เรียกว่าหลงไปในพรรคการเมืองที่ว่าที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์ของอาจารย์ของอาจารย์นะของอาจารย์ธงชัยนะไฮเปอร์รอยัลลิซึมนะครับก็คือการเมืองที่ยกเจ้าขึ้นมามีอำนาจนะยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นศูนย์กลางอำนาจนะครับโยงไปที่นั่นแล้วก็เครือข่ายต่างๆที่นะได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็สานกันเป็นเครือข่ายแล้วก็ชูความรักเจ้าชูความดีงามของเจ้านะครับชูลักษณะของการรวมศูนย์อำนาจนะครับเป็นลักษณะที่ให้มีคนดีในกรอบของที่นะโยงไปที่ความศักดิ์สิทธิ์ความน่านับถือของเจ้าแล้วตัวนั้นนะมาครอบงำแล้วก็ถือว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่รอบไม่รู้ไม่ดีนะครับเมื่อก่อนไม่ควรจะมีสิทธิ์มาจัดการการเมืองทั้งจริงๆแล้วเนี่ยความคิดอย่างนี้มันไปรับใช้คนกลุ่มน้อยซึ่งนะครับกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบจากพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ธงชัยก็บอกว่ามันอยู่ได้ไม่นานหรอกลักษณะอย่างเงี้ยเพราะว่าประชาชนเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยโลกปัจจุบันที่คนมันต้องการโอกาสแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยต้องการการอยู่ดีกินดีมากขึ้นก็ต้องการการมีส่วนร่วมและทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยแนวรบนะผมก็เลยเนื่องจากว่าถ้าเราจะสู้กันแบบง่ายๆก็คือว่าวันนี้เราสู้เพื่อทำลายสิ่งชั่วร้ายนั่นคือคำว่ามดแดงล้มช้างอ่ะช้างมันคือตัวใหญ่มากมีหัวมีหางมีตูดมีเท้ามีงวงมีงามีอะไรองค์ประกอบมันทั้งมีจุดแข็งจุดอ่อนนะครับแล้วก็ที่มันไปได้เนี่ยเพราะมันมีองค์ประกอบต่างๆเราเนี่ยนะครับไปด้วยกันมันถ้าจะทำลายเนี่ยทำลายจุดเดียวไม่ได้นะครับถามว่าขัดแย้งกันไหมในปัญหาทางชนชั้นไม่ได้ขัดแย้งหรอกครับแต่ว่าทางชนชั้นนี่มันเป็นคำอธิบายที่มันกว้างมากเกินไป
แล้วจริงๆเนี่ยในรายละเอียดนี่คนได้พูดกันหมดแล้วที่เวลาเขาพูดบางครั้งเขาพูดบางจุดไม่เกี่ยวบางครั้งเกี่ยวกับตัวบุคคลแต่ไม่ได้แปลว่าเขาโจมตีแค่คนคนเดียวไม่ใช่บอกว่าเจ้าแล้วก็พอฉันนะสู้กับเจ้าปุ๊บแล้วนี่โอ้โหชัยโยชัยโยฉันเนี่ยบรรลุธรรมแล้วก็มีบางคนที่หลงอย่างนั้นแต่ไอ้พวกที่เขามาเป็นนักคิดเนี่ยตัวผมคนหนึ่งแหละไม่ได้มองเจ้าเป็นปัญหาอันเดียวก็คงจะเห็นแล้วเราว่าเราเนี่ยนะครับท้าทายความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งที่เขาพยายามจะปลูกฝังใส่จิตสำนึกของเนี่ยการต่อสู้ทางจิตสำนึกอะทำมาตลอดอาจารย์ชูพงษ์เราทำกันมาตลอดนะครับแต่ไม่เห็นเองนะครับก็ฟังไม่ได้สับอะก็ไม่รู้ว่ามีอคติหรือเปล่ายังไงหรือว่ามีเอเจนดาแอบแฝงยังไงเนี่ยผมไม่อยากจะสรุปแต่มีคนเขาให้คำตอบมาแล้วแต่ผมยังจะไม่อธิบายความตามนั้นนะครับเมืองไทยมันลึกครับนะจิตวิญญาณเก่าๆนะครับพรรคที่มีการต่อสู้เพื่ออุดมการเก่าๆเนี่ยนะครับซึ่งเคยทำมาเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆนะตั้งแต่ 2,500 มาก่อนมันก็เป็นนู่นละจะ50ปีแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังอยู่แล้วก็เขาก็นะพยายามจะหาโอกาสชิงการนำใช้แนวร่วมมุมกลับใช้สถานการณ์ทุกอย่างครับแต่เป้าหมายคือเพื่อทำลายเจ้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดนะทุนสมัยใหม่เนี่ยมาขวางทางซะก่อนแล้วก็มีแนวโน้มจะดึงประเทศไปในทิศทางที่เขาคุมไม่ได้เนี่ยเขาก็จะต้องออกมาต่อสู้ขัดขวางแล้วก็ชิงการนำอันนี้ก็วันหลังผมจะลงรายละเอียดให้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนว่าเฉพาะอันแรกเนี่ยคำถามมันก็แคบแล้วแล้วคำตอบที่ตัวเองมีให้เนี่ยมันก็แคบมากครับแคบมากๆผมพูดในเรื่องว่าสู้กับใครสู้กับอะไรเนี่ยมานานแล้วแล้วพี่น้องคงเห็นนะครับละเอียดลึกซึ้งกว่านี้พี่น้องเข้าใจหมดวันนี้พี่น้องรู้แล้วว่าสู้กับใครปัญหามันคือนี่แหละเนี่ยนะจะสู้ยังไงสมมติมาหลายตัวเหลือเกินนะมันมีทั้งตัวบุคคลมีทั้งตัวระบบกลไกบางคนก็บอกว่าถ้ากลุ่มนี้ก็บอกว่าถ้างั้นเนี่ยก็ต้องเล่นเรื่องปากเรื่องท้องยึดเอาทรัพยากรต่างๆมาเป็นของประชาชนเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นก็จะได้อำนาจแล้วก็จะควบคุมประเทศเปลี่ยนประเทศได้ทางฝั่งอาจารย์ชูพงษ์ก็บอกว่าไอ้เรียกร้องไปเถอะไอ้เรื่องทรัพยากรไอ้เรื่องทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีปัญญาได้หรอกเพราะว่าขนาดคนของฝั่งที่อยู่ไอ้ฝั่งอมาตย์ฝั่งที่ทหารเขาหนุนเต็มที่เนี่ยโอ้โหจะไปยึดปตท.ปุ๊บเป็นไงครับศาลสั่งหนีแทบไม่ทันครับก็ให้มันรู้มาว่าใครนะใครเป็นใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอำนาจจริงๆโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยมันจะไปทำอะไรได้จะเรียกร้องอะไรได้เขาก็เลยหัวเราะเวลามีคนเนี่ยชูประเด็นซึ่งนะเป็นประโยชน์ของประชาชนอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็คิดว่าโอ้โหกลุ่มกูนี่สุดยอดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคนที่เขาเป็นเซียนการเมืองเขามองแล้วเขาหัวเราะมึงทำไม่ได้หรอกนะครับเขาว่าอย่างนั้นอำนาจมึงไม่มีมึงจะทำอะไรก็เนี่ยก็เหมือนกับเนี่ยบอกว่าเสรีไทยขนาดเป็นรัฐบาลเนี่ยมีอำนาจอยู่บ้างจริงๆเนี่ยเป็นรัฐบาลรักษาการมีอำนาจที่ไหนครับขนาดไม่ทำอะไรนี่มันก็เกือบจะเอาตายอยู่แล้วถ้าไปทำอะไรที่มันขวางนะความต้องการหรือว่าผิดกับความต้องการหรือว่าไปแย่ตาปลาของเผด็จการไทยเนี่ยของเจ้าไทยเนี่ยแล้วทหารไทยเนี่ยจบนะครับจบ ไม่ว่าจะ ICC 112เนี่ยโดนเขานะคือทั้งกลัวเขาก็รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงถ้าไปเล่นพวกนี้ก็จริงๆสรุปคือมันไม่ได้มีอำนาจจริงอำนาจที่ประชาชนไปฝากคนกลุ่มนี้พวกนี้นอกจากอาจจะไม่จริงใจด้วยแล้วก็คือว่าอาจจะเข้าใจเกมการเมืองใต้ระบอบนี้ดีจนกระทั่งไม่ขยับไม่ทำแล้วก็หวังว่าการไม่ทำนะเขาจะไว้ชีวิตเขาจะยอมให้อยู่ในอำนาจถ้าได้อยู่อำนาจก็สร้างบารมีสร้างความชื่นชมจากประชาชนแล้วก็สามารถจะอยู่ในอำนาจแล้วก็นะครับได้เชื่อมต่ออำนาจแล้วค่อยๆกระปรับค่อยแก้ไปนะให้ประชาชนพอใจในเรื่องการบริหารบ้านเมืองปากท้องเขาดีหน่อยเรื่องประชาธิปไตยค่อยๆขยับไปเขาก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่แน่นอนในส่วนที่เราที่เป็นเอาละผมสามารถจะพูดได้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่นักปฏิวัตินะครับเดี๋ยวเป็นการยกยอตัวเองก็บอกว่าผมเนี่ยต้องการเห็นการปฏิวัติและจะทำทุกอย่างเพื่อเสริมให้ปัจจัยที่จะเอื้อต่อการปฏิวัติหรือเร่งสภาวะการจะต้องเปลี่ยนประเทศครั้งใหญ่เปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันได้เกิดขึ้นโอ้ยคำถามที่สองในชัยชนะของประชาชนคืออะไรเนี่ยนะอันนี้ผมว่าเป็นคำถามที่ดีนะเวลาคุณบอกจะสู้เนี่ยก็ต้องบอกต้องรู้ว่าสู้เพื่ออะไรเมื่อกี้สู้กับใครและอะไรนะซึ่งคำตอบมันซับซ้อนอย่างที่ว่าก็ต้องคือสรุปมาว่าต้องชนะแล้วยึดอำนาจมาเป็นของประชาชนอำนาจทางการเมืองด้วยแล้ว
นะจัดการแล้วก็สามารถไปจัดการในเรื่องของอำนาจนะเชิงเศรษฐกิจอำนาจเชิงการเมืองการปกครองจริงๆก็คือยึดอำนาจมาเหมือนประยุทธ์ยึดนั่นแหละประชาชนถ้าไม่มีอำนาจตรงนี้นี่มันยากเหลือเกินนะในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ประชามติถ้าเราดันให้เกิดประชามติได้นั่นก็คือชัยชนะของประชาชนนะครับแต่ว่าถ้ายึดอำนาจได้แบบประยุทธ์ยึดแล้วก็จะเขียนอะไรก็ได้ตั้งตัวเองเป็นองค์ฐานที่ปัดจะเอากษัตริย์ไม่เอากษัตริย์เนี่ยหรือว่าจะเอาอะไรไว้ไม่เอาอะไรไว้จะให้ปตท.เป็นของประชาชนอะไรยังไงเนี่ยนั่นเมื่อเป็นรัฐาธิปัตย์ได้แล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นถึงจะทำได้นะจริงๆเนี่ยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์โดยสมบูรณ์แล้ววันนี้กบฏมันยึดไปแล้วเราก็ไปยอมให้มันถือรัฐาธิปัตย์ไว้นะครับถ้าเราไม่ยอมสักอย่างแล้ววันหนึ่งเราสู้มาแล้วล้มมันลงไปแล้วจับพวกนี้มาเป็นกบฏจัดการลงโทษซะเนี่ยนะครับจะเขียนอะไรใหม่เนี่ยรัฐธรรมนูญเริ่มต้นจากศูนย์ก็ยังได้แต่ถ้าจะเป็นในเชิงประนีประนอมหรือว่าถูกทางฝั่งตรงข้ามนั้นอ้างอำนาจและความจงรักภักดีความลุ่มหลงเจ้าเนี่ยและเกินไกลเครือข่ายเจ้านี้ลุกขึ้นมาต้านขบวนนี้ก็ต้องสู้กันซึ่งไอ้เรื่องจะสู้อย่างไรเนี่ยรายการ How to เนี่ยผมก็อยากให้นำเสนอหน่อย1 2 3 4 5ว่ายังไงนะผมจะตามฟังนะครับใครควรทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรบอกมาเลยครับนำเสนอมาเลยเป็นทางเลือกถ้าดีจริงผมจะช่วยสนับสนุนนะครับแต่ถ้ามาแบบประเภทถามคำถามพื้นๆอย่างนี้ซึ่งบางคนเขาตอบไปแล้วแล้วผมก็รู้คำตอบนะคิดว่ารู้คำตอบแล้วพี่น้องประชาชนที่ฟังทางฝั่งมหาวิทยาลัยประชาชนนปชเนี่ยผมว่าเขารู้คำตอบแล้วอาจจะอธิบายความไม่ได้ทั้งหมดแต่เขารู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีฝั่งไหนดีฝั่งไหนไม่ดีฝั่งไหนดีเต็มร้อยคงยากฝั่งไหนเลวสุดๆฝั่งไหนที่หลอกลวงประชาชนแต่ขณะนั้นพยายามทำบ้างแล้วคือแยกมิตรแยกศัตรูออกแล้วก็รู้ว่าใครจริงใจไม่จริงใจแล้วการเวลามันก็เปิดเผยตรงนั้นข้อ2เนี่ยชัยชนะของประชาชนคืออะไรเนี่ยผมว่าเสรีไทยจำเป็นต้องอธิบายความให้มันชัดบ้างเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเอาแบบใจเป็นธรรมเลยนะ6ข้อของเขาเรียกว่าวัตถุประสงค์6ประการของการจัดตั้งองค์การเสรีไทยเนี่ยถ้าไปอ่านดูแล้วเนี่ยนะถ้าคุณรู้จักเขาเรียกอะไรล่ะเข้าใจคำตอบเข้าใจข้อมูลแบบที่ไม่มีอคตินะครับแค่บอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเนี่ยแปลว่าอะไรเอาคำนี้ไปเนี่ยนะครับทีนี้ลักษณะการตั้งคำถามชัยชนะของประชาชนคืออะไรเนี่ยคำถามเนี่ยนะครับบอกว่าไม่มีใครตอบเลยในแผ่นดินเนี่ยนะครับไอ้เสรีไทยที่ยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้ยเป็นตัวตลกนะครับอย่าสะแองอย่าสะเออมานี่อ้างรัฐบาลท้องถิ่นจะจัดองค์กรมาสู้ทั้งหลายนี่เป็นเรื่องโกหกทั้งเพมึงไม่สู้จริงหรอกนะเอาก็ที่จริงคือผมไม่ต้องไปตอบแทนเสรีไทยนะเพราะจริงๆก็ได้ตอบไปบ้างแล้วนะในคุยกับพี่เนกที่LA meeting คือเสรีไทยเขาไม่เคยพูดว่าเขาจะตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นนะครับเคยได้ยินคุณจารุพงษ์พูดไหมแล้วถ้าจะตั้งมีปัญญาไหมรัฐมนตรีที่ออกมานอกประเทศได้มีกี่คนนะคนเดียวนะครับคนเดียวนะครับซึ่งตามลักษณะของการจะตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเนี่ยมันต้องมีอย่างน้อย2คน3คนขึ้นไปนายกปูออกมาพงเทพเทพกาญจนาออกมาใครนะอีกคนหนึ่งปลอดประสบสุรัตน์วดีออกมาอเมริกาด้วยนะครับเป็นไงครับเอาด้วยไหมไม่ครับเพราะใครก็เพราะอาจจะเป็นไปด้วยหลายอย่างนะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าตระกูลชินวัตรไม่หนุนให้รู้เอาไว้นะครับตระกูลชินวัตรวันนี้ไม่เอาด้วยกับเสรีไทยและไม่สนับสนุนรัฐบาลพลัดถิ่นนะครับถ้าเขาจะทำเนี่ยปูออกนอกประเทศมาได้เนี่ยพอประกาศปุ๊บเนี่ยกระแสไหลมาเลยแหละครับแต่ว่าเขาไม่เอาให้เป็นข้อมูลหน่อยให้รู้อะไรหน่อยอย่าไปพูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วไปว่าคนอย่างนั้นอย่างนี้เสรีไทยเขาพยายามจะตั้งแกนนะครับพยายามจะรวบรวมไพร่พลแล้วก็พยายามค่อยๆจัดตั้งไปเรื่อยที่มันช้าเพราะชินวัตรไม่เอาด้วยไงครับถ้าชินวัตรสู้เนี่ยนะครับเงินทองเงินทุนแล้วก็สั่งนักการเมืองไม่ต้องอะไรแค่ 4-5 คนเนี่ยผมก็บอกถ้าตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นให้ผมไปเป็นพันโรงผมยอมนะครับไม่ใช่เพราะว่าสนับสนุนทักษิณไม่ใช่เพราะเชื่อมั่นในทักษิณแต่อย่างน้อยมันมีทุนลงมาเพื่อให้เกิดการต่อสู้กดดันในระดับต่างประเทศผมจะไปช่วยทำให้แต่เขาไม่เอาบอกไว้เลยเขาไม่เอาไม่เอาเพราะอะไรนะครับระดับพวกคุณเนี่ยคงจะหาคำตอบได้มั้งครับทรัพย์สมบัติเขาอยู่ที่ไหน
ชินวัตรเนี่ยนะดร.ทักษิณเนี่ยหลังบ้านเขาเป็นใครคุณรู้บ้างไหมก็คือเขาเครือข่ายเจ้าอะครับหลังบ้านดร.ทักษิณคือเครือข่ายขายเจ้านะครับเขาสนิทสนมกับนะครับคนในวังคนที่ไม่ใช่ก็มาด้วยนะครับแล้วก็ที่แน่คือว่าคนที่ต่อสายตรงกับในวังกินข้าวกินปลากันสนิทชิดเชื้อกันเนี่ยคุณหญิงอ้อนะเขาไปทางนู้นนะครับตระกูลดามาพงศ์นี่ก็มันก็นะถึงจะยังไงก็แล้วแต่จะมาฝั่งแดงบ้างฝั่งดร.ทักษิณบ้างอะไรบ้างในฐานะเครือญาติเขาก็คือเสนาอำมาตย์คือตัวที่เชื่อมเขาเรามอนาคิสไกลๆอ่ะแต่ว่ามาอยู่ในลักษณะที่นะครับแล้วผลประโยชน์ทางการเมืองด้วยอะไรด้วยก็คือทุนนั่นแหละนะทุนสามีพักนั่นแหละถูกแล้วนะครับถูกแล้วเอาไงอ่ะในเมื่อเขาจะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะมาปฏิวัติอะไรผมก็ไม่เคยได้ยินทักษิณว่าจะปฏิวัติอะไรมายิ่งรักยิ่งไปกันใหญ่เลยนอกจากจะนี่แล้วอาจจะไม่มีจิตสำนึกเลยแล้วไม่มีความรู้ด้วยในเรื่องการจะปฏิวัติมันก็คือรู้แหละตรงนั้นอ่ะวันนี้นะคำตอบเนี่ยชินวัตรไม่เอาแล้วก็ประกาศไปเลยนะยังไม่เอานะเวลานี้ไม่มีวี่แววการสนับสนุนอะไรเลยนะครับที่จับต้องได้แล้วถ้าเราก็รู้นะครับถ้าชินวัตรไม่เอาสักอย่างไม่ขยับสักอย่างเนี่ยวันนี้ถามว่าเสรีไทยเนี่ยจะมีแรงกระเพื่อมแรงช่วยได้มากไหมไม่มากหรอกครับพวกที่อยู่กับนะชินวัตรมาก่อนอยู่กับนปช.มาก่อนวันนี้ก็เคลื่อนไหวอะไรได้ไม่มากคนที่ยังเคลื่อนไหวและต่อสู้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หวานคุณโด่งอาจารย์สุรชัยทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากชินวัตรอย่างไรก็แล้วแต่ยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบแล้วก็จะไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าเขาก็สู้นะครับวันนี้เขาก็สู้โดยที่เขาไม่อ้างนโยบายของชินวัตรแล้วเขาก็จะพูดในแนวทางของเขาชินวัตรกราบเจ้าใช่ไหมอาจารย์สุรชัยบอกว่าโครงการหลวงไม่ได้เรื่องใช้เงินประชาชนแล้วเนี่ยไปเชิดชูเจ้าเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลประโยชน์บางทีมันมีผลกระทบด้านเสียด้วยซ้ำแล้วคนก็เกรงใจไม่กล้าว่าเขาก็มาไงแล้วถ้าผมเนี่ยเป็นประเภทแบบไปรับใช้ทุนเนี่ยนะทุนอะไรคุณใช้ของเนี่ยนะทุนใหม่เนี่ยนะทุนทักษิณเนี่ยบอกไปแล้วหลายครั้งนะทักษิณกับผมไม่เกี่ยวไม่ข้องกันแล้วก็ผมไม่ยอมให้ใครมาบงการผมด้วยพี่อเนกนะครับเป็นไงครับทักษิณเขาไปกราบเจ้าปลกพี่อเนกบอกว่าเฮ้ยกษัตริย์ภูมิพลเสียสละราชสมบัติซะเป็นประมุขหาอะไรประมุขระบอบประชาธิปไตยแต่แม่งนี่ต้องพูดแบบภาคให้มันได้อารมณ์นะแม่งทำลายระบอบประชาธิปไตยตลอดบอกว่าจะมีทศพิธราชธรรมนะครับปกครองแผ่นดินโดยธรรมแต่แม่ง ทำหายหมดไปยุติธรรมก็คือนะทำให้คำว่าธรรมะนะมันหยุดไปหมดเลยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะแล้วจะเพื่อผลประโยชน์ของปวงชนชาวสยามมึงนะรวยล้นฟ้าแม่งจะให้ประชาชนพอเพียงนี่แบบภาคตามถ้าเป็นแบบโทนความหมายของพี่อเนกนะครับแล้วอย่างเงี้ยรับคำสั่งทักษิณแล้วฮะแล้วอาจารย์จุพงษ์เนี่ยโอ้โหตียิ่งรักเนี่ยเละตุ่มเป๊ะนะครับพูดตีด้วยความจริงแล้วก็ตามข่าวที่อาจารย์เขาเชื่อเป็นความจริงแต่จะเว้นวรรคดร.ทักษิณไว้หน่อยนึงอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเข้าใจในเรื่องของข้อจำกัดของดร.ทักษิณนะครับวันนี้ขนาดไม่ทำอะไรนี่มันก็ยังจะยัดคดีความมันพยายามจะโยงมาจะเอาให้ตายครับโยงเรื่องอาวุธสงครามเรื่องว่าทักษิณเนี่ยนำทำให้เกิดการฆ่าการฟันกันตายอะไรเงี้ยนะครับก็จริงหรือไม่จริงนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเขาไม่เอาทักษิณไว้นะวันนี้ก็คือนิ่งนะเพื่อให้แม้ถ้าอ่านแบบคนฉลาดหน่อยก็จะรู้ว่าถ้าคุณไปอยู่ในตำแหน่งนั้นคุณจะเล่นยังไงเล่นยังไงอ่ะน้ำเชี่ยวเรือไปขวางก็ตายอย่างเดียวสิครับแน่นอนถามว่าในอดีตเนี่ยได้ทรยศประชาชนได้พลาดอะไรไปยังไงหรือไม่ยังไงเนี่ยนะครับมันก็ถกเถียงกันได้แล้วผมก็คงไม่สามารถแก้ตัวให้ใครได้นะครับเพราะกรรมมันส่อเจตนาแล้วการเลือกกระทำนั้นมันมีผลกระทบต่อคนอื่นคุณผิดพลาดมันก็คือความผิดพลาดจะเจตนาอย่างไรเนี่ยนะครับสังคมก็ตัดสินกันเองนะครับผมไม่มีหน้าที่ต้องไปแก้ตัวให้นะชินวัตรแต่เสรีไทยเขาตั้งมาเนี่ยประมาณเนี่ยมิถุนานะกรกฎาสิงหากันยาตุลานะยังไม่ถึงครับนะถึงกันยาเฮ้ยนี่มัน3เดือนนึงแล้วเนี่ยนะ24มิถุนานะครับกรกฎาสิงหากันยาถึง24กันยานี่ครบ3เดือน24กันยานี่ครบ3เดือนนะครับ
แล้วถามว่าหนีเอามานอกประเทศเนี่ยเอาเป็นว่าสมมติคุณสุรวิทย์หรืออาจารย์ทรงลักษณ์มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะจะอยู่จะกินยังไงคือจริงๆเนี่ยนะช่วงแต่รัฐประหารมาเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะหนีไปอยู่ประเทศที่3ได้เนี่ยเห็นว่าจริงๆประเทศที่2ก็ไปแล้วก็ไปอยู่ก็เคลื่อนไหวตรงนั้นตรงนี้นะแต่ว่าจะเข้าประเทศที่เป็นประเทศหลักๆที่จะไปพึ่งพิงเขาได้เนี่ยแล้วถ้าเข้าไปแล้ววีซ่าก็จะหมดภายใน3เดือน6เดือนเนี่ยทํายังไงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจแรกก็คืออยู่ให้ถูกกฎหมายแล้วก็ได้รับการคุ้มครองไม่ถูกส่งกลับเพราะว่าทางเมืองไทยก็พยายามจะดิ้นรนนะครับดิ้นที่จะนะหาเรื่องให้จงได้ยัดคดีความอะไรให้แล้วนี่มันแค่3เดือนนะแล้วเขาประกาศหลักการเขาพยายามจะตั้งเครือข่ายพยายามจะตั้งใครอ่ะถ้านะถ้าทักษิณเอาด้วยนะผมว่าวันนี้เสรีไทยเนี่ยพรึบพรับมีออฟฟิศของตัวเองเดี๋ยวก็ประกาศตัวพรึบพรับพรึบพรับพรึบพรับแล้ววันนั้นล่ะถ้าเห็นว่านะทักษิณมีอิทธิพลชัดเจนเนี่ยคำถามเหล่านี้ก็ต้องตั้งนะผมเห็นด้วยเลยเสรีไทยจะนำไปทางไหนแต่นี่เขายังไม่ทันทำอะไรเลยนะบอกแล้วอุ้ยโยงไปหนึ่งเนี่ยโยงไปกับทักษิณว่าสมัยเนี่ยเสรีไทยก็เนื้อเดียวกับเพื่อไทยนั่นแหละเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็น assumption ซึ่งมันช่วยมากก็บอกให้ก็ได้ว่าผมรู้ข้อมูลข้างในก็แล้วกันว่าเสรีไทยกับทักษิณเนี่ยไม่เอาด้วยกันณเวลานี้แปลว่าไม่เอาด้วยกันนี่แปลว่าทักษิณไม่ได้สนับสนุนแต่ไม่ได้คัดค้านเสรีไทยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่มีเงินทุนสนับสนุนเสรีไทยอย่างนะเป็นล่ำเป็นสันหรือว่าลงมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีแล้วเสรีไทยเองเขาก็อยู่ในระหว่างที่กำลังปรับฐานเท่าที่ผมดูนะครับพยายามจะอาศัยจังหวะที่ยังเคลื่อนที่เปิดไม่ได้เนี่ยนะครับให้มวลชนตามที่ต่างๆเริ่มลุกขึ้นมาแล้วผมจับจากกระแสการพูดหลายๆครั้งของท่านจรุพงษ์เนี่ยดูเหมือนว่าท่านจะมองว่าถ้าไปให้คำมั่นสัญญาว่าตามข้าพเจ้ามาเถิดข้าพเจ้านำท่านไปชนะแน่ๆเนี่ยแล้วก็คุยขโมงโฉงเฉงเราจะชนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาบอกเป็นการโฆษณาเกินตัวแล้วเป็นการให้ความหวังลมๆแรงๆกับประชาชนพวกที่จะตั้งตัวเองเป็นพระเอกได้การนำได้หน้าได้ตาแล้วก็จะดึงมวลชนไหลมานั้นท่านน่าจะมองว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นความจริงนปช.เคยทำอย่างนั้นคุณทักษิณเคยประกาศอย่างนั้นนะครับจะนำทัพเต็มที่สู้เต็มที่เนี่ยเสร็จแล้วทำไม่ได้ปุ๊บนะแล้วก็รู้ว่าจริงๆก็คือไม่มีอำนาจทำได้เพราะจริงๆเนี่ยถึงที่สุดแล้วไอ้พวกที่มีอำนาจเหนือรัฐมันมีอยู่จริงแล้วมันมีทั้งปืนมันมีทั้งกฎหมายมันมีทั้งทรัพยากรมีทั้งมวลชนนะครับกลไกรัฐถ้าจะเชิญชวนให้ความหวังประชาชนแบบพูดปราดเท่านั้นตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเนี่ยแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองนะครับก็ลองนึกดูถ้าจะเคลื่อนไหวระดับที่ให้มันพูดปราดทั่วโลกใช้เท่าไหร่แล้วจะหวังให้ตระกูลเรืองสุวรรณเนี่ยเข้ามารับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยตายนะครับผมว่ายังไงเรืองสุวรรณก็ไม่เท่าชินวัตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางทีนะการไปคาดหวังการไปนะไปสรุปรวมแล้วก็ไปตั้งคำถามในลักษณะที่ตั้งคำถามนั้นได้แต่ว่าเชิงดิสเครดิตผมว่ามันไม่แฟร์ผมเองไม่ได้รับรู้รับเห็นมีส่วนผลประโยชน์อะไรครับเสรีไทยหรือว่านักการเมืองเพื่อไทยหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับผมเองยังยืนยันที่จะเป็นนะครับคนของประชาชนอย่างนี้แหละคือตัวแทนลูกหลานชาวบ้านคนหนึ่งอย่างเงี้ยอยู่อย่างเนี้ยนะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะผมไม่กลัวหรอกนะครับมีประเด็นแรงต่างในม้าเลยใครอยากจะนะเล่นกันส่วนตัวนี่ไม่ว่าเรื่องไหนทั้งสิ้นนะครับผมมีคำตอบให้หมดและไม่กลัวด้วยและเนื่องจากผมไม่รับเงินบริจาคจากใครเนี่ยมาตลอดเนี่ยผมจึงสามารถจะยืนหยัดอยู่อย่างนี้ได้นะครับเงยฟ้าไม่เงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินครับแล้วก็ในเรื่องความรู้ก็คิดว่าก็พอตัวแล้วครับไม่อยากจะอวดมากแล้วก็จริงๆก็คือว่านะเราไม่จำเป็นต้องไปนะแสดงว่าตัวเองรู้อะไรทั้งหมดนะครับก็ชวนคิดชวนคุยให้พี่น้องมีช่องว่างให้พี่น้องเขาคิดมั่งนะอย่าเอาคำตอบว่านี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับเชื่อข้าพเจ้าตามข้าพเจ้ามาหรือทุกอย่างต้องเด้อย่างนี้โลกเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนแล้วเล่นการเมืองด้วยเนี่ยมันต้องมีเชิงไม่ใช่เอาทฤษฎีมาจับอย่างเดียวมันต้องเข้าใจพยายามจะเข้าใจเอาทฤษฎีมาเป็นตัววางข้างๆแล้วพยายามจะเข้าใจตัวแปรที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดโครงสร้างเครือข่ายอำนาจวิเคราะห์จากมุมมองทั้ง
นะเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมนะครับอยู่บนรากฐานซึ่งจริงทฤษฎีที่ท่านอ้างกันมาส่วนใหญ่ก็ว่าอย่างนี้แหละแต่ตอนเอามาปฏิบัติเนี่ยปัญหามันอย่างเงี้ยนะครับมันอ้างเฉพาะที่หรือว่ามองเฉพาะจุดหรือว่านะมั่วไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้แทนที่จะนะทำให้เกิดการลุกคืบหน้าในการเอาทฤษฎีมาเป็นตัวผลักดันให้เกิดความคิดแตกยอดและคนเข้าใจและมีแนวร่วมเนี่ยกลายเป็นไปทำลายคนอื่นนะครับเอาทฤษฎีเป็นก้อนหินทื่อๆไปทุบหัวคนนั้นตีเพื่อนคนนี้แล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครเอาด้วยสักคนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับนี่เขาเรียกว่านักปฏิวัติแบบนะสวะสวะนะครับทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่เกิดผลคุยเขื่องไปวันๆมีพี่น้องท่านหนึ่งก็ว่านี่นักทฤษฎีจำอวดก็ไม่ใช่คำพูดผมนะครับการโกหกเนี่ยนะครับผมไม่เคยได้ยินทางเสรีไทยบอกว่าจะตั้งรัฐบาลทัดถิ่นนะครับผมว่าเขารู้ดีคุณจาตุรนคุณโดยเฉพาะยิ่งตัวประธานหรือตัวเลขาเลยนะครับเลขาใหญ่เนี่ยไม่เคยพูดว่าเรื่องรัฐบาลทัดถิ่นทั้งที่ผมนี่เชียร์สุดๆนะครับเรื่องรัฐบาลทัดถิ่นเนี่ยแล้วการมาจัดองค์กรสู้เนี่ยถามว่าเขาสู้วันนี้หาว่าเขาเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยก็กราบเป็นนะเป็นรัฐบาลรักษาอำนาจอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ยอมทำอะไรเนี่ยวันนี้ไม่มีอำนาจเสือกเสือจะมานำอันนี้มันเป็นตรรกะที่มีอคตินะครับเริ่มต้นเสรีไทยไม่ใช่กับเนื้อเดียวกับเพื่อไทยนะครับแล้วเพื่อไทยชินวัตรเขาไม่เอาแล้วนักการเมืองเพื่อไทยวันนี้นะครับเห็นคุณภาพเลยว่าต้องใช้คำว่าแม่งมันไม่เอาเลยนะมันไม่กล้าสู้มันสยบยอมแล้วพี่น้องประชาชนก็จำมันไว้ให้ดีนะครับจำไว้ให้ดีเลือกตั้งคราวหน้านี่พี่น้องก็ต้องดูว่าเลือกตั้งแล้วไปอยู่ในระกอบระเบียบอย่างนี้แล้วพวกที่นักการเมืองที่หวานฝันหวานนะลูบปากไว้รอเดี๋ยวมาเนี่ยนะครับยังไงนี่บิ๊กตู่จะต้องให้มีการเลือกตั้งอย่างน้อยก็ถึงไม่ได้เป็นพรรครัฐบาลเสียงส่วนใหญ่และคุมเกมทำหน้าที่อย่างนี้ก็ขอให้ไปเป็นส.ส.ว่ามีเงินเดือนเป็นแสนนะครับมึงฝันกันไปเถอะนะครับผมนี่แหละจะเป็นคนหนึ่งที่เรียกร้องให้ลุกขึ้นมานะครับล้มล้างการเลือกตั้งใต้ระบอบเผด็จการแล้ววันนี้ก็จะพูดไปเรื่อยๆแล้วจะหนักยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าถ้ายิ่งประยุทธ์อยู่นานเรายิ่งมีเวลาเตรียมคนนานมันจะไม่มีทางลงที่จะคิดจะเอาการเลือกตั้งมาฟอกตัวแล้วก็จะลงคลายอำนาจเนี่ยไม่ใช่แล้วมันเป็นกบฏก็ยังต้องเป็นกบฏกษัตริย์ภูมิพลเป็นกบฏก็จะตราเอาไว้บันทึกเอาไว้ประชาชนชนะจริงๆเมื่อไหร่เนี่ยนี่จัดการให้หมดยิ่งมาถามว่าชัยชนะของประชาชนก็นี่ผมยังไม่ตอบของตัวเองนะไม่มีใครในแผ่นดินตอบโอ้ยนี่นะครับผมชวนร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี5152ไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นคำตอบนะครับอย่าไปเข้าใจผิดอีกแต่นั่นคือการเริ่มต้นให้ประชาชนคิดฝันแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้ชัยชนะของประชาชนหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยนักปฏิวัติอาจจะไปเขียนอะไรให้ได้นะแต่ถ้าจิตสำนึกของประชาชนไม่มานะเขาไม่รู้ซึ้งถึงตัวปัญหาตัวแปรปัญหาข้อตอบข้อหนึ่งเมื่อกี้ไม่รู้ด้วยตัวเองนะไม่เขียนฝันด้วยตัวเองนะไอ้นักปฏิวัติหน้าไหนไปพูดเปล่าๆเต็มปากเต็มคำอย่างผมเป็นหนึ่งคนนะพยายามจะใส่หลักการอะไรไปให้นะครับแม้กระทั่งตั้งเป็นพรรคการเมืองนะจำลองโยนไปให้ประชาชนไปคิดไปเนี่ยก็มีบางคนเขาทราบซึ่งเขาเห็นเขารู้แต่ก็มีหลายส่วนไม่เห็นคุณค่าโอ้ยร่างรัฐมนุษย์มันคือบางคนเข้าใจผิดอะนักทฤษฎีนะเขาเรียกว่ามองแบบนะกูถูกอย่างเดียวเนี่ยไม่ดูว่าจริงๆที่คนอื่นเขาทำเนี่ยบางเรื่องมันเป็นกุศโลบายการชวนให้ประชาชนมาคิดฝันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นตัวสรุปของอำนาจของหน้าตาของประเทศภาพของชัยชนะเนี่ยเขียนเป็นตัวบทกฎหมายแล้วได้อย่างไรแต่จริงๆถ้ามองทฤษฎีการเมืองลึกๆคำไหนจะไม่รู้หรอกครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถ้านะร่างขึ้นมาโดยที่นะระบอบมันเป็นเผด็จการคนร่างเป็นเผด็จการหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของเผด็จการแล้วประชาชนยังไม่รู้จริงนะครับถึงปัญหาโครงสร้างนะครับแล้วก็วิธีการที่จะทำให้เกิดสังคมใหม่ซึ่งมันครบทุกด้านเป็นชัยชนะที่เบ็ดเสร็จในการจัดการไม่ให้เช่นไม่ให้กษัตริย์มีอำนาจครอบงำอำนาจที่ประทายของประชาชนไม่ให้กษัตริย์กินรวบและสร้างวัฒนธรรมความงมงายนี่ผมต้องตีตัวกษัตริย์ซึ่งไอ้กลุ่มเนี้ยไม่ได้พูดไม่ได้ขยายความหรอกครับรู้ว่าพูดไม่ได้แล้วอย่าเสแสร้งมาเครียดตัวเองเป็นนักปฏิวัติชั้นสูงและสุดยอดแล้วจะให้คนอื่นพูดทุกอย่างนะมันอีเดียตครับอีเดียตแต่ผมพูดได้ทุกอย่างแล้วบอกไม่มีใครในแผ่นดินตอบได้ไม่กล้าตอบก็คุณนั่นแหละยังไม่กล้าตอบเลยเจ้ามันมีปัญหามากขนาดไหนเวลาเขาไปพากย์อาจารย์เจ้าหาว่าโอ้ยพูดเฉพาะตัวบุคคลนี่มันคือพวกนี้เนี่ยมันจับเฉพาะจุดมาแล้วก็อ้างว่าตัวเองนั้นชอบทำดีทุกอย่างแต่มันพูดยังไม่พูดหมดเลยนะ
ก็รู้ว่าไม่จำเป็นต้องมาพูดเดี๋ยวพอผมจี้ถามไปเนี่ยก็เพื่อจะจี้ให้ไม่ได้บอกให้ตอบแล้วจะได้ติดคุกหรอกเพื่อจะบอกมึงยังไม่กล้าพูดเลยทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาทำตัวเป็นยิ่งใหญ่นักหนาไปกระแชะคนนั้นคนนี้เนี่ยผมคือหมั่นไส้ไอ้พวกโง่และอวดฉลาดอะไอ้พวกรู้สลึงแต่อวดว่ารู้ร้อยแล้วก็คุยเขื่องแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยผมเกลียดที่สุดนะครับปกติเนี่ยจะไม่เสียเวลามาพูดเรื่องพวกนี้แต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าคำถามนี่มันเป็นประโยชน์และเพื่อไทยต้องเอาไปพิจารณาแล้วก็จะต้องทำให้ประชาชนมั่นใจให้ได้ถ้าจะนำนะครับถ้าคิดจะนำวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะนำแบบไหนอย่างไรแต่เท่าที่ผมจับได้เนี่ยเขาไม่บุ่มบามนะครับเขาไม่ประกาศให้ศัตรูรู้ตัวมันเหมือนกับว่าประยุทธ์เนี่ยมันหึ่มเอาทหารไปล้อมกรุงเทพเนี่ยกี่เดือนนะมันบอกไหมว่ากูจะยึดอำนาจกูจะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์มันประกาศไหมครับก็เหมือนกันนะครับคือเนี่ยไอ้พวกที่มาตั้งคำถามอย่างงี้นี่นะคืออาจจะคิดว่าผมเนี่ยโอ้ยน้องเพียงดินนะจะบอกให้นะครับถ้าไม่แน่จริงผมไม่มานั่งพูดให้เสียเวลาถ้าไม่คิดว่าตัวเองรู้เนี่ยผมไม่มานั่งพูดเสียเวลาหรอกเพียงแต่ว่าพูดอะไรเวลาไหนอย่างไรเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่สามารถจะให้พูดครั้งเดียวแล้วก็ออกมาทั้งหมดได้แล้วบางเรื่องไม่ต้องพูดนะครับบางเรื่องมันมีกรอบกฎหมายนะครับบังคับให้ไม่พูดนะครับ ก็เอาเป็นว่าชัยชนะหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับตัวรัฐธรรมนูญสะท้อนภาพได้จุดหนึ่งแต่จริงๆก็คือว่าอำนาจต้องเป็นของประชาชนก่อนนะครับในด้านการเมืองการปกครองเป็นยังไงอำนาจเป็นของประชาชนสูงสุดกษัตริย์อย่ามายุ่งแย้มทหารอย่ามาปฏิวัติรัฐประหารได้อีกต้องกลับไปเป็นคนที่รับใช้ประเทศชาตินะช่วยเป็นรั้วของชาติแล้วก็รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีซึ่งประชาชนเข้าเลือก4ปีครั้งอย่าได้มันบังอาจล้มอีกบุชเนี่ยนะครับมันมาเลวร้ายขนาดไหนจอร์จ W บุชไอตัวลูกเนี่ยโอ้ทำบ้านเมืองเสียหายแล้วก็เนี่ยพูดในบางครั้งเนี่ยสำหรับสายตาอเมริกันเนี่ยเขามองบุชแบบประยุทธ์วันนี้เลยนะภาษาลูกทุ่งนะครับใจร้อนมุทะลุแต่บุชมีเชิงกว่าประยุทธ์เยอะเขาก็ยังยอมนะอยู่ได้8ปีนะครับ2สมัยนะครับก็ต้องยอมทนยอมกล้ามกลืนพอโอบามาขึ้นมานะครับอยู่2สมัยครับจะ8ปีแล้วเนี่ยหลายคนก็ไม่ชอบพวกคนรวยทั้งหลายที่เขาหาเงินแทบตายเสียภาษีอย่างแพงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างก็ต้องเสียเพื่อเอาเงินไปเอื้อให้กับคนจนเนี่ยเป็นสร้างรัฐสวัสดิการให้มันดีขึ้นเนี่ยก็ไม่พอใจแต่เขาก็ต้องทน8ปีไม่ใช่ในประเทศไทยเนี่ยมันเปลี่ยนรัฐบาลแบบโอ้ยนะขออภัยนะผมใช้คำว่าแม่งเยอะเหลือเกินวันนี้นะครับเพราะติดภาพลักษณ์ของนะบรรยากาศพาไปนะครับปกติผมไม่เป็นอย่างนี้นะชัยชนะในเรื่องการเมืองการปกครองนั่นก็หนึ่งนะครับหน้าตาของชัยชนะนะประชาชนจะมีอำนาจอย่างไรโครงสร้างอำนาจนะครับรัฐบาลราชการนะครับเปลี่ยนคำว่าราชการมาเป็นนะนะงานของประชาชนได้ไหมนะครับนะเปลี่ยนพนักงานเป็นคำอื่นนะครับซึ่งจริงๆทักษิณพยายามเปลี่ยนนะจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเนี่ยเคยมีนะก็สรุปว่าชัยชนะหน้าตามันก็ต้องมีอยู่หลายด้านไอ้ด้านที่มันไม่ดีเนี่ยก็ออกไปให้หมดอำนาจที่มันไม่ดีกลไกที่มันไม่ดีต้องปรับปรุงหรือปรับแก้ออกไปให้หมดส่วนไหนที่มันขาดต้องเติมเข้ามา ICC นะครับต้องเติมเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนวัฒนธรรมที่ไม่หลงงมงายนะครับไม่ใช้ความรุนแรงไม่สรุปไม่สร้างความแตกแยกโดยที่นะใช้การล่วงล้ำอิทธิเขาเรียกสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องทำกันหมดอ่ะเพราะนั้นเนี่ยชัยชนะของประชาชนนะครับในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องปรับกันหมดทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดหนึ่งครับที่ชูกันนักขนาดนั่นก็คือหนึ่งสำคัญครับแต่ไม่ได้สำคัญมากไปกว่าหรือน้อยไปกว่าเรื่องของการที่ต้องยึดอำนาจมาเป็นของประชาชนภาพของชัยชนะนะประชาชนต้องยึดอำนาจให้ได้เหมือนประยุทธ์ยึดวันนี้เสร็จแล้วประธานที่จะให้ประยุทธ์มันตัดสินใจเองให้ประชาชนตัดสินใจให้กระบวนการแบบประชาธิปไตยมันตัดสินแล้วก็เรื่องผลประโยชน์ของชาตินั้นนะครับก็ต้องให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเข้าไปล้วงลูกเข้าไปจัดการทุกเรื่องปตท.เรื่องนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆจัดการทั้งหมดแม้ทั้งโครงสร้างการผลิตหมดนะครับไม่ใช่ไม่รู้หรอกรู้นะครับแต่ไม่ได้เกิดมาเป็นจำอวดเพื่อจะมาอวดใครว่ารู้ก็มองว่าจุดไหนที่พูดได้ก็พูดทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งเรื่องโครงการหลวงเรื่องของวิธีหากินของชาวเรามาแตะหมดนะครับแต่กลุ่มที่บอกว่ารู้นักรู้หนาถามไม่ได้ให้ความรู้อะไรกับประชาชนไปมั่งเนี่ยบอกมีท่ามีแต่ไอ้เก่าๆพวกหลังหลายพวกนี้คำศัพท์เดิมๆคือผมฟังจนรำคาญแล้วนะครับ
บอกตรงๆรำคาญมากๆเลยพวกนี้แต่ว่าคำถามวันนี้ต้องบอกว่าดีวันนี้ประชาชนคุณต้องเข้าใจนะคุณชนะและชนะยังไงและที่ผมชอบที่สุดก็คือว่าชนะแล้วเนี่ยนะครับมีหลักประกันอะไรว่าชัยชนะนั้นนะจะไม่โดนทักษิณ นะยกตัวอย่างนะขึ้นมาเป็นคนกลุ่มแบบเดิมเสร็จแล้วทักษิณขึ้นมาแล้วได้อำนาจปุ๊บเนี่ยสยบยอมกับเสียโอแล้วทักษิณเป็นอำมาตย์ตัวใหม่นะครับแล้วก็อาจจะแทนที่จะหักล้างกับอำนาจตัวเก่าก็ให้อำนาจตัวเก่านะครับพวกทหารพวกหลายๆมาสยบยอมกับทักษิณซะนะครับแล้วก็ตั้งทหารคู่บัลลังก์อันกลุ่มใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นแบบเผด็จการแบบเดิมเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับมีอำมาตย์ตัวใหม่ขึ้นมาเพิ่มนะมาชูสถาบันเป็นกรอบการปกครองแบบเดิมอันนี้ต้องตั้งคำถามครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วชัยชนะจริงๆประชาชนต้องยิ่งใหญ่ถ้าคุณจะใหญ่ได้ผมก็พูดหลายครั้งนะคุณต้องใหญ่จริงคุณต้องรู้จริงและคุณต้องใช้อำนาจได้จริงนะคุณต้องรู้เท่าทันทุกคนปลดแอกมาเสียให้หมดนะครับปลดแอกมาจากการลุ่มหลงบุคคลทั้งทักษิณทั้งยิ่งลักษณ์ทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งการลุ่มหลงแม้กระทั่งขบวนปฏิวัติเนี่ยเป็นใครเราต้องตั้งคำถามแล้วคำถามนี้ก็ดีนะครับเป็นคำถามที่ประชาชนต้องถามนะครับแต่เสรีไทยจะตอบแค่ไหนไม่ตอบแค่ไหนเป็นเรื่องของเสรีไทยเพราะว่าเขาให้ความสำคัญคนถามหรือไม่แล้วเขามองว่าประเด็นที่จะต้องตอบนั้นเวลามันเหมาะสมหรือไม่ที่จะต้องตอบแล้วตอบนี่เขาจะตอบมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องของเสรีไทยเขาจะมองนะครับไม่ได้แปลว่าคนถามแล้วคนตอบจะต้องตอบทุกอย่างแต่ว่าผมคิดว่าถ้านะครับเสรีไทยต้องการจะเดินหน้าเพื่อให้ได้นะครับแรงสนับสนุนจากประชาชนเต็มที่แล้วก็ถ้าถึงจุดที่มันพร้อมแล้วประชาชนเนี่ยจะต้องมาหนุนแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณต้องบอกให้เขารู้เรื่องเหล่านี้นะครับนี่คือสาเหตุที่ผมมาพูดไม่งั้นเนี่ยผมไม่เอามาให้นะครับให้ระคายเคืองหูใครหรือว่าให้พี่น้องหงุดหงิดรำคาญเล่นหรือว่าให้ตัวเองหงุดหงิดรำคาญเล่นนะครับหลักประกันชัยชนะของประชาชนนี่เป็นเรื่องจริงนะจะให้ใครนะเอามาเป็นนะเอาเป็นของตัวเองเอาชัยชนะเป็นของตัวเองแล้วยกตัวเองชูเหนือประชาชนไม่ได้ครับหลักการประชาธิปไตยต้องเข้ามาเต็มร้อยวัฒนธรรมการเคารพประชาสิทธิเสรีภาพแล้วก็สิทธิมวลชนของปวงชนทุกหมู่เหล่าเนี่ยต้องเอามานะครับแล้วอิทธิพลของจีนจะมานำประเทศไทยไปเป็นคอมมิวนิสต์แบบจีนนี่ก็ไม่เอานะหรือจะให้เป็นลูกแง่อเมริกาก็ไม่เอานะครับประเทศไทยต้องเป็นรัฐที่นะครับประชาชนไทยเนี่ยได้ตัดสินเป็นเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ใครก็มาก้าวล่วงอำนาจประชาชนไม่ได้นะเมื่อมันเป็นของประชาชนเนี่ยประชาชนได้ตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่เจ้าไม่ใช่ตระกูลชินวัตรไม่ใช่ใครทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ตระกูลเรืองสุวรรณแต่มาจากประชาชนแล้วเนี่ยที่ผมชอบท่านจารุพงษ์อย่างหนึ่งคือว่าทุกครั้งท่านพูดเนี่ยบอกว่าไอ้เรื่องวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นให้ประชาชนก็ตัดสินอย่างกรณีเรื่องเนี่ยอำนาจอธิปไตยเป็นสูงสุดเป็นของประชาชนใช้โดยประชาชนและเพื่อประชาชนเขาพูดชัดเจนแล้วนี่คือหลักการแล้วไม่ใช่เจ้าไม่ใช่ทหารไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่ว่าจะเอาเจ้าไว้ไม่เอาเจ้าไว้เนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ที่ประชาชนสิครับเพราะประชาชนเป็นคนตัดสินอันนี้ผมว่าเป็นคำตอบที่ฟังแล้วเนี่ยมันเหมาะกับกาลสมัยให้ประชาชนตัดสินแล้วมันจะเป็นหลักประกันได้เลยว่าไม่ใช่ให้ประยุทธ์ขึ้นมาบอกไม่ให้พระเจ้าแผ่นดินกับสวแต่งตั้งหรือว่าประยุทธ์หัวหน้าคสช.หรือว่ารัฐบาลเถื่อนเนี่ยนะครับชงกันเองชูตบกันเองโดยภูมิพลเนี่ยมันไม่ได้ครับนี่หลักประกันนี่ก็คือประชาชนนั่นแหละนะครับเป็นประชามติของประชาชนแล้วผ่านกระบวนการที่ผูกโยงกับอำนาจของประชาชนคือการสร้างประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเมื่อประชาชนเป็นคนกำหนดโครงสร้างอำนาจคนที่มาใช้อำนาจเขียนกติกาอะไรใหม่ด้วยตัวเองแล้วก็มีอิทธิพลจริงๆในเชิงใช้อำนาจแล้วไม่มีใครมาขัดขวางได้ใช้เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นการตัดสินเนี่ยแล้วให้ประชาชนวัดประเมินผลนะครับทุกๆ4ปีแล้วมีการเรียนรู้กันไปนั่นคือช่องทางที่มันถูกต้องนะครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายขนาดนั้นหรอกครับแต่แน่นอนครับชัยชนะหน้าตาในคำถาม3อันนี้จริงๆดีนะครับอยากจะให้ทางเพื่อไทยและอาจารย์ชูพงษ์ขยายหน่อยแต่ว่าประเภทว่าชูพงษ์คือนักปฏิวัติกำมารอเพียงดินแอบอ้างฮิๆนะแหมนักปฏิวัติแอบอ้างคือไปไล่เนมคนนู้นคนนี้นะครับเอากระจกส่องตัวเองซะมั่งนะครับคือผมไม่อยากจะพูดอะนะครับน้องเพียงดินอย่างนั้นอย่างนี้นะจะบอกให้นะครับมันไม่มีใครเหนือใครหรอกครับแล้วก็ไม่อยากไปข่มใครด้วยแค่นั้นเองแล้วก็ข่มแล้วมันพูดแล้วไม่มีประโยชน์ผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้เห็นคำถามมีประโยชน์
ก็เลยเอามานะตั้งเอาไว้แล้วก็คิดว่าเสรีไทยต้องเอาไปเป็นโจทย์สำหรับตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะถ้าคุณไม่ได้ไม่ตอบคำถามเหล่านี้นะนะครับผมเองก็ไม่ทุ่มให้นะครับไม่ทุ่มกายทุ่มใจให้หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าไปอยู่ในขบวนนะครับเดี๋ยวข้างนอกเนี่ยสนับสนุนนะจัดรายการออกคลิปอย่างนี้พูดคุยกับพี่น้องมวลชนที่จริงเนี่ยบอกตามตรงนะครับผมได้เตรียมมวลชนในส่วนที่เป็นราษฎรเสรีไทยเอาไว้แล้วด้วยจิตสำนึกของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองแล้วมีพี่น้องที่เขาฟังกันมาเขาเข้าใจเนี่ยมีอยู่หลายท่านแสดงเจตนารมณ์ว่าจะร่วมแต่ว่าผมก็รู้เองว่าหนึ่งผมไม่มีความต้องการที่จะไปเป็นผู้นำการปฏิวัติสองผมไม่ต้องการหน้าตาชื่อเสียงสามผมไม่ต้องการใช้อำนาจหลังการปฏิวัติสำเร็จผมพอใจที่จะเป็นนักวิชาการนะครับนอกระบบนอกระบบนะนอกระบบแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับตามที่ตัวเองทำได้แล้วก็ใช้สติปัญญาแค่นี้แหละเป็นส่วนเล็กๆให้กับขบวนปฏิวัตินะครับแต่ว่าทุกอันไหนก็แล้วแต่ถ้าช่วยเหลือขบวนได้แล้วผมดูด้วยจิตสำนึกความด้วยความรู้ความเข้าใจของตัวเองเนี่ยผมหนุนเต็มที่บอกแล้วเป็นพันโรงทำเนี่ยโดยท่านไม่รู้ว่าเราช่วยอะไรยังไงเนี่ยจะเป็นแนวร่วมให้สาเหตุที่ผมไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่พยายามจะชิงการนำหรือบอกว่าตัวเองแน่เด่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปบอกประชาชนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะความเข้าใจในสถานการณ์นะครับว่าบางครั้งเนี่ยพูดเร็วเกินไปไม่เป็นประโยชน์ชะลอไว้ก่อนสองผมไม่อยากออฟไซด์ขบวนนำวันนี้ต้องยกยังไงต้องยกให้ขบวนนำแล้วผมเองก็นะรู้ตัววันหนึ่งไม่มีความปรารถนาสองเนี่ยในเรื่องนะเส้นสายเรื่องสามเรื่องประสบการณ์เนี่ยในเชิงการเมืองเชิงอำนาจเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นอย่าไปยกอย่าไปเยอะตัวเองให้มันมากการจะเป็นนักปฏิวัติเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ชูตัวเองขึ้นมาได้นะอุปโลกตัวเองว่าตัวเองเป็นนักสู้ของจริงคนนั้นของปลอมเนี่ยนะครับมันก็ได้แค่ราคาคุยจริงๆแล้วประชาชนยอมรับคุณแค่ไหนอะแล้ววันนี้ทางด้านคุณจารุพงศ์คุณไอ้กับคุณจักรภพกลุ่มคุณชูอาจารย์อาคมนะครับแล้วก็อาจารย์จรัญนะครับแล้วท่านอื่นเนี่ยเขากล้าที่จะบอกว่าเขาจะนะเป็นจุดเล็กๆ เริ่มต้นแต่เขาก็ไม่ได้ประกาศอะไรใหญ่เกินตัวนี่นะครับผมก็อยากจะให้เขาโตขึ้นมาเป็นแกนนำแล้วเราจะเสริมเราจะหนุนให้แต่ถ้าเขาแผ่วจังหวะมันไม่มาเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นพวกเราก็ต้องประชาชนต้องลุกขึ้นมาเพราะในที่สุดแล้วขบวนของเสรีไทยเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบอยู่ที่ว่าคุณจารุพงศ์เด่นแค่ไหนคุณจักรภพแน่แค่ไหนหรือทำอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วมันคือการลุกขึ้นสู้ของคนไทยที่ไม่เอากับระบอบเผด็จการและคนไทยที่มีความฝันถึงการสร้างประเทศไทยใหม่ซึ่งมันพ้นจากความชั่วร้ายทั้งหมดพ้นจากกลไกโครงสร้างอำนาจต่างๆของที่มันครอบงำประเทศไทยวันนี้แล้วเอาผลประโยชน์มาเป็นของประชาชนทั้งอำนาจก็เป็นของประชาชนโดยการใช้โดยประชาชนตัวแทนประชาชนนะครับมีกฎกติกาไม่มีใครสามารถจะมาครอบงำอำนาจตรงนี้ได้เสร็จแล้วผลประโยชน์มันจะมาถึงประชาชนแต่นั่นแปลว่าการจัดการโครงสร้างประเทศนะครับทั้งสิ้นทั้งมวลนั้นนะครับจะต้องนะรอบคอบอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับต้องรอบคอบชัยชนะนะหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นนะครับอันนี้ก็คิดว่าพี่น้องเข้าใจแต่ว่ามันจะต้องเอามาเรียบเรียงให้ชัดและคนที่เกี่ยวข้องจะนำการปฏิวัติก็คงจำเป็นจะต้องนะนำมาขมวดวันนี้มีวัตถุประสงค์6ข้อไปดูครับมันก็มีด้านนะการเมืองการปกครองนะด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสิทธิเสรีภาพนะครับก็เรื่องสังคมนะครับเรื่องการศึกษาก็ระบุเอาไว้ก็ดูเหมือนจะล้อ6ข้อของท่านปรีดีพนมยงค์นะครับแต่วันนี้ผมว่าจริงๆมันมีมากกว่านั้นแล้วบางอย่างเนี่ยคงไม่ต้องไปประกาศให้ใครรู้แล้วทำนะครับทำบางเรื่องทำโดยไม่ต้องประกาศบางเรื่องประกาศเนี่ยนะหลอกล่อไปแต่อาจจะไม่ทำจริงตามนั้นก็ได้อาจจะเป็นอีกแบบก็ได้นะครับก็รับลวงพรางบ้างอะไรบ้างก็นั่นแล้วแต่นั่นเป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้ในรายละเอียดก็เป็นเรื่องๆไปแต่ว่าใครเขาจะทำอะไรนั่นก็นะครับวันนี้ถ้าเสรีไทยเขาลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเขาจะพยายามนะครับจุดเทียนเป็นหัวไม่ขีดช่วยกันจุดตรงนี้เล็กๆแล้วพี่น้องมาช่วยกันผมก็เชื่อมั่นอย่างนั้นว่าจริงๆแล้วคำตอบสุดท้ายเนี่ยคือประชาชนที่อยู่เมืองไทยนั่นแหละคือพวกคุณทั้งหลายที่ฟังผมอยู่เนี่ยนะคุณจะทำอะไรอ่ะที่สุดแล้วคุณจะทำอะไรนะครับตีมาเลยแต่ว่ามันต้องอยู่บนความเข้าใจนี่แหละว่าวันนี้ไอ้สิ่งชั่วร้ายเราเห็นหมดแล้วก็ทำลายสิ่งชั่วร้ายให้หมดกำจัดมันออกไปแล้วก็เอาสิ่งดีๆนะครับใส่เข้าไปแทนหรือสิ่งที่ตรงข้ามเลยใส่เข้าไปแทนเสร็จแล้วตรงไหนขาดเหลือก็เติมเข้าไป
ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องที่ฟังถ้าท่านมาฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยท่านไม่หน่อมแนมแล้วครับท่านรู้ดีพอๆกับไอ้พวกที่ถามคำถามนั่นแหละนะครับอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำหรือว่าพูดในมิติที่เข้าใจอะไรที่มันไม่มีอคติหรือว่ามาจำกัดคำตอบอยู่กับทฤษฎีนะครับนะทฤษฎีบางจุดนะครับแล้วก็เรื่องชัยชนะของประชาชนคืออะไรเนี่ยผมคิดว่าคำตอบเนี่ยให้คนแต่ละคนพูดบางคนก็นะถ้าจะแบบนักวิชาการแบบผมหรือว่าจะให้อาจารย์ชูพงมาสรุปเนี่ยผมว่าอาจารย์ชูพงก็สรุปเป็นข้อๆได้นะเพราะเขาเคยพูดไปแล้วนะครับหลักการประชาธิปไตยมันก็มีอยู่เราก็ไม่ใช่ไม่เคยพูดนะครับเสรีภาพสมบูรณ์นะครับเสรีภาพบริบูรณ์เสียงส่วนใหญ่นิติรัฐนิติธรรมนะครับมีอะไรกันสี่ห้าข้อนะครับก็พูดกันที่จริงมันมีมากกว่า 4-5 ข้อด้วยซ้ำผมไม่เคยนำเสนอไปหมดแล้วนะครับนั่นคือภาพของประชาธิปไตยนะครับก็คือชัยชนะที่สมบูรณ์แต่ว่านะผมเองยังได้พูดไปถึงขนาดว่าอำนาจทั้งอำนาจและผลประโยชน์นั้นก็เป็นของประชาชนนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่มันนะซับซ้อนถึงขนาดว่านะไม่สามารถจะตอบได้หรอกนะครับแล้วก็มีคนเขากล้าตอบนะครับเพียงแต่ว่าจะใช้คำศัพท์ว่าทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะอะไรจากท้ายใต้นะจักรวรรดินิยมสหรัฐอะไรเงี้ยนะก็เป็นวาทกรรมในเฉพาะด้านซึ่งมันก็ถูกในส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดอย่างที่ผมพูดนี่ผมพูดแบบไม่ได้แพลนไม่ได้อากาศจะเอาอะไรมามากมายเพียงแต่ชวนคิดชวนคุยว่าในคำถามนี่บางทีเนี่ยนะมันมีอะไรที่มันสะท้อนการคาดเดาอยู่ในนั้นแล้วถ้าการคาดเดาผิดในคำถามเนี่ยมันแหว่งมันเว้ามันเบี่ยงเบนหรือมันมีอคตินะครับมันอาจจะทำให้บรรยากาศของการคนเข้ารับเนี่ยหรือบรรยากาศของการต่อสู้หรือบรรยากาศการเป็นมิตรการร่วมขบวนการต่อสู้มันเสียไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนะการตั้งคำถามก็ต้องระวังเรื่อง assumption ที่อยู่เบื้องหลังคำถามด้วยนะครับเสร็จแล้วส่วนคำตอบจริงๆเนี่ยถ้าถามแล้วก็ถ้าถามเพื่อจะต้องการคำตอบมันก็เป็นอีกแบบนึงแต่ถามแล้วก็ไปเหยียบย่ำคนอื่นด้วยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่คำถามคือปกติถ้าคำถามด้วยบริสุทธิ์ใจคุณก็ถามแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปเหยียบย่ำคนอื่นนะแล้วถ้าการเหยียบย่ำนั้นเป็นลักษณะที่เหยียบย่ำโดยที่คุณไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงและคุณไม่คิดอะไรให้ละเอียดเนี่ยผมเห็นในประเภทคนโดนเหยียบเนี่ยผมทนไม่ค่อยได้นะครับนะแล้วก็ยิ่งประเภทรู้น้อยอวดมากหรือว่านะเอาประเด็นแค่จุดบางจุดแล้วจะมาข่มประเด็นอย่างอื่นทั้งหมดทั้งที่คนอื่นเขาพูดมากกว่านั้นเขาไปไกลแล้วเนี่ยยิ่งผมยิ่งหมั่นไส้แล้วผมจริงนะจะเป็นอย่างนี้นี่คือสันดานของผมนะเห็นใครถูกรังแกเห็นความอยุติธรรมต่อหน้าแล้วมันทนไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเป็นนักสู้สายปฏิวัติอะไรไม่อยากจะไปพูดถึงใครนะครับไม่อยากจะยกตัวเองอะไรมากมายแต่ว่านะพี่น้องรู้ว่าผมทำอะไรอยู่นะครับแล้วพี่น้องก็น่าจะรู้ดีด้วยซ้ำว่าจันชูพงเป็นยังไงคุณอาคมเป็นยังไงนะคุณอุดไซครับคุณแอนตี้เป็นยังไงนะครับแล้วขบวนอื่นๆนั่นนะเขาเป็นอย่างไรทักษิณเพื่อไทยเป็นอย่างไรพี่น้องก็พอจะรู้นะครับมีบางส่วนเขาอาจจะรักจะหลงจะชอบอยู่ก็ว่ากันไปนะครับส่วนผมเนี่ยมองอย่างไรนี่ก็ไม่ได้ปิดบังก็บอกไปเลยว่าก็จับหูจับตาอยู่นะนะครับถ้าคุณมาเป็นมิตรมาร่วมขบวนได้แล้วขบวนเนี่ยมันจะให้ทุกคนมันมาคิดว่านะคิดเหมือนกันหมดอะไรเหมือนกันหมดก็เผด็จการเลยครับการเปลี่ยนแปลงสังคมใหญ่ๆเนี่ยมันทำให้นะทุกคนคิดพร้อมกันเหมือนกันเท่ากันและสู้เหมือนกันแบบเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้วัวมีสี่เหล่าชั้นใดนะครับคนเสื้อแดงขบวนปฏิวัติก็เป็นอย่างนั้นเป็นชั้นนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เอกภาพและความคิดมันเกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เราพูดเราทำนั้นเป็นการยกระดับมวลชนให้มันสูงขึ้นการตั้งคำถามนี่ก็ถือเป็นประโยชน์นะครับที่จริงผมว่าถ้าตัดในเรื่อง assumptions ออกไปนะครับที่มันผิดที่มีอคติแล้วก็ไปตัดในเรื่องของการยกตนข่มท่านแล้วอ้างว่าตัวเองรอบรู้หมดเนี่ยซึ่งมันผมหมั่นไส้นะบอกตรงๆนะครับแล้วก็ยิ่งฟังความคิดพวกคุณแล้วผมรู้พวกคุณกระจอกแค่ไหนนะครับบอกตรงๆนะครับมันยิ่งหมั่นไส้นะครับเลยจำเป็นต้องออกมาบรรยายซะมั่งนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับแต่ว่านะคำตอบต่างๆในสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยวันหลังผมจะค่อยๆมานำขยายจริงๆได้ตอบไปบ้างแล้วล่ะถ้าคนมันสรุปเป็นเนี่ยมันได้อยู่แล้วล่ะมีอยู่ในนั้นหมดแต่การเวลาผ่านไปอะไรผ่านไปเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยความคิดมันจะชัดเจนขึ้นอะไรขึ้นผมก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยจะเริ่มคุยแล้วครับว่าทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจริงๆมาแล้วพูดไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าจะสรุปให้อีกแล้วก็จะเน้นประเด็นว่าถ้าจะสู้เพื่อสู่ชัยชนะนี่ทำยังไงรายการ How to มันถามคำถามพวกนี้นะแต่มันเสือกไม่เคยบอกเลยว่ามันจะสู้มาได้ยังไงฮะเนี่ยไอ้ How to เนี่ยนะ How to นี่ฟังมานานเลยเนี่ย How to อะไรวะ How to attack friends เหรอ
how to discredit other friends นะครับก็บอกมาสิประชาชนเขาจะทำอะไรเพื่ออะไรอย่างไรตอนไหนนะครับบอกมาเลยนะวันนี้ต้องการขบวนนำอยู่ถ้าท่านตอบได้ชัดเจนนะครับผมจะเป็นนะผู้สนับสนุนท่านเองแต่มาถึงวันนี้ราคาของคุณมันมีแค่นี้แหละนะครับโอเคครับสวัสดีครับ